เกือบถึงเส้นชัยแล้วอีกนิดเดียวสู้เขาโบเราทำได้แน่เยี่ยมเยี่ยมเราทำได้อีกแล้วก็อย่างที่คุณเห็นผู้ชนะคือฉันมาทินดาพร้อมมาคู่ใจโบผู้กล้าแกร่งนี่คือการชนะติดกันครั้งที่สมแล้วโ้โนี่อาจจะเป็นการแข่งระดับท้องถิ่นพร้อมกับเพื่อรางวัลกลางๆมันก็ถือว่าดีมากแล้วด้การช่วยฟารของคุณตาคุณยายตอนนี้ได้เวลาให้น้องพักแล้วเก่งมากโบ นายทำได้สุดยอดเลยม้าหนุ่มสูงสิบหกแฮนด์สุขภาพดีขนมันเงาและมีพื้นอารมณ์สุภาพเรียบร้อยโอ้พวกนักขายมา้าตามฉันมาถึงบ้านเลยเหรอฉันกำฟางมามือนหนึ่งแล้วก็หันหลังไปปาใส่เขาไปให้พ้นเลยฉันไม่อยากได้เงินเดาๆของคุณหรอกโบไม่ได้มีไว้ขายในตอนนั้นเองคุณตาของฉันก็เดินมามาเทนด้านูพูดแบบนั้นกับแขกคู่มิเกตของเราไม่ได้ขอโทษเรื่องพฤติกรรมของหลานสาวด้วยนะครับเธออารมณ์ร้อนไปบ้างตามภาษาวัยรุ่นแหละ แต่ยังไงได้เวลามื้อค่ำแล้วมาร่วมกินอาหารที่เราทำสิครับทางนี้เลยฮะแขกผู้มีเกียรติเหรอเป็นใครเนี่ยพระเจ้าช่วยปรากฏว่าชายคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคุณอันเลนประธานของออสเตรลียอินคอรผู้สนับสนุนรายปีของฟาร์มค,ครอบครัวฉันฉันหน้าแดงแจ๋แล้วก็รีบขอโทษที่ทำตัวหยาบคายใส่เขาเมื่อกี้ไม่เป็นไรแม่หน ฉันชาสปิริตเธอนะฉันคิดว่ามาเยี่ยมฟาร์มที่สนับสนุนหน่อยคงเป็นความคิดที่ดีและฉันก็ไปเห็นการแข่งม้าเข้าอ้อโห่านอีกแข่งเก่งจริงๆแหม่นหนูคนที่รับมือกับสนามเปียกๆด้วยความเร็วแบบนั้นมีไม่เยอะเราก็ไม่เห็นด้วยที่เธอต้องโดดเรียนมาแข่งม้าอันตรายแบบนี้แต่มาทิดาก็ยืนยันว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้เธอก็เลยมีหน้าที่ต้องช่วยเราญาติกลุ่มเดียวที่เหลืออยู่คุณอเลนมองฉันอย่างทุ่นคิดแล้วพูด เอางี้ไว้การสนับสนุนฟาร์มประจําปีของตาใหยเธอจะเป็นเหมือนเดิมแต่นอกจากนั้นเธอจะย้ายมาอยู่กับฉันและได้เรียนตามปกตินี่ฉันได้ยินถูกไหมอะฉันตรนกแล้วใครจะดูแลตากับยายฉันละ่ะหนูจ้าร่างกายของเรายางแข็งแรงดีรัดููลที่นี่ได้สบายมากใช่แล้วเมดดี้คว้าเอาไว้เถอะโอกาสแบบนี้ไม่วนมาซ้ำสองแล้วนะแต่แล้วโบลและคะหนูทิ้งมันไปไม่ได้เอามันมาด้วยสิบ้านฉันมีฟาร์มเล็กๆให้มันอยู่ได้ เธอคอยช่วยรอบๆโรงเลี้ยงเราจะถือว่าเป็นค่าเล่าเรียนไปแล้วกันดีไหมก็งั้นเอาตามนั้นละกันค่ะเย่หนึ่งสัปดาห์ถัดมาคุณอเลนก็ส่งคนมารับฉันแล้วบทใหม่ของชีวิตฉันก็เริ่มขึ้นจากนี้เดี๋ยวพระเจ้าช่วยเป็นไปไม่ได้อะคุณอเลนบอกว่าเป็นฟาร์มม้าเล็กๆนี่นะแต่ว่าที่นี่มันบ้ามากเลยทันทีที่ฉันก้าวขาลงจากรถเด็กสาวรุ่นเดียวกันก็ตรงมากาดฉันมาทิ่นดาเธอมาถึงฉันได้ ฉันน้องสาวคนใหม่จูดี้ฉันทักเธอกลับด้วยรอยยิ้มกว้างเธอดูน่ารักมากเลยเธอพาฉันไปที่ประตูซึ่งคุณอันเลนกับหญิงสาวคนหนึ่งรอฉันอยู่นั่นคงจะเป็นแม่ใหม่ฉันแต่ทําไมเธอมองฉันแปลกๆแบบนั้นอะฉันยังไม่ทันแนะนําตัวเธอก็หันหลังแล้วก็เดินเข้าบ้านไปอืมบางทีเธออาจจะไม่สบายเท่าใดเย็นวันนั้นฉันก็ได้กินอาหารมื้อหรูเราคุยกันเยอะมากและบ้านอันเลนก็ดูสนใจชีวิตใบเด็กที่ฟามของฉันมาก โดยเฉพาะจูดี้ที่รู้คำถามเป็นหมื่นๆคำเลยพี่คะแล้วคือจริงไหมที่พี่ไม่เคยเจอพ่อแม่เลยอะ่ะจ้ะพ่อฉันเสียไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุก่อนฉันเกิดแล้วแม่ก็ทิ้งไปตั้งแต่ฉันยังแบบเบาเลยละ่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นจูดี้ก็ปลอบใจฉันอย่างอ่อนโยนส่วนคุณอันเลนก็ยิ้มกว้าง ทีนี้นอกจากคุณตาคุณยายเธอมีเราแล้วเป็นครอบครัวที่สองเธอมีน้องสาวมีคุณพ่อคนใหม่และคุณแม่ที่ห่วงใยใช่ไหมที่รักคุณนายอเลนสนดุดงอธทําซ้ำหล่นฉันรีบโน้มตัวไปถามคุณแม่คะโอเคไหมแต่ฉันต้องแปลกใจที่เธอตะหวาดใส่ฉันย่งมาเรียกฉันแบบนั้นนะฉันรู้สึกเสียใจก็เลยได้แต่ก้มมองจานตัวเองฉันทำอะไรผิดเหรอตลอดสองสามวันต่อมาฉันพยายามสนิทกับคุณแม่เต็มที่ ก็ต้องเจอกับพมเย็นชากลับมาทุกครั้งครั้งหนึ่งฉันเห็นคุณนายอันเลนพักอยู่นอกบ้านฉันเลยเอากาแฟเย็นมาให้แต่ทันทีที่เธอเห็นฉันเดินมาเธอรีบเอาหมวกบังหน้าตัวเองฉันทําเป็นว่านอนหลับและมีครั้งหนึ่งฉันพูดชมชุดของเธอแต่เธอทําท่าทีรําคาญและหนีไปฉันอยากให้เธอชอบฉันจริงๆแต่ไม่ได้ผลเลยเธอชิงชังฉันชัดๆแต่อย่างน้อยฉันยังมีจูดี้กับพ่ออยู่ข้างๆจูดี้พยายามปลอบฉันว่าแม่เป็นคนดี และเธอก็แค่ต้องการเวลาทำความรู้จักกับฉันมากขึ้นเท่านั้นเองส่วนคุณพ่อนอกจากเขาจะพาฉันไปเข้าโรงเรียนชั้นนําแต่ยังสนับสนุนให้ฉันทำตามความฝันด้วยในตอนบ่ายวันหนึ่งที่ฉันไปดูการแข่งม้าและร่วมแทงม้าตัวที่ชนะกับพ่อมันสนุกมากเลยและตอนที่ฉันดูม้าควบผ่านไปฉันก็คิดขึ้นมาได้ถ้าเกิดว่าโบกับฉันได้อยู่ในสนามการแข่งนะแล้วก็เอารางวัลก้อนโตไปให้คุณตากับคุณยายบ้างล่ะ ฉันหยุดคิดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยเลยคะ่ะในวันหนึ่งระหว่างที่กลับมาจากดูการแข่งฉันก็ถามพ่อว่าขอแข่งได้ไหมและเขาตอบมาอย่างไม่ลังเลเลยได้สิถ้ามีพรสวรรค์ลองดูสักหน่อยเป็นไงอ้อพระเจ้าแบบนี้มันน่าตื่นเต้นจังพ่อบุญธรรมของฉันดีที่หนึ่งเลยและฉันอยากทุ่มเทพเพื่อให้เขาภูมิใจไม่ไหวแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปหาคอสส่วนตัวมาให้และทีมเทรนเนอร์พร้อมกับช่างดูแลมาให้กับโบโดยเฉพาะด้วย ฉันไม่เคยดีใจขนาดนี้มาก,ก่อนและบอไม่เคยดูดีขนาดนี้เลยทุกอย่างมันสุดยอดมากเว้นตาคุณนายอเลนยังดูมีปัญหากับฉันอยู่ทุกครั้งที่ฉันเก็บของไปซ้อมเธอจะขมวดคิ้วแล้วก็พึมพำอะไรสักอย่างคนเดียวบางทีเธออาจจะหงุดหงิดที่ลูกบุญธรรมอย่างฉันได้รับสิ่งดีๆมากกว่าเธอหรือประภานั้นน่ะแต่ว่าไม่ว่าเธอจะชอบฉันหรือเปล่าโดยความสามารถนี้ฉันจะรีบกลายเป็นหน้าใหม่ดาวรุ่งให้ได้เลย เช้าวันหนึ่งหลังจากการซ้อมจูดี้ก็มาหาฉันแล้วพูดมาทินดาสอนฉันขี่ม้าหน่อยได้ไหมเออสำหรับมือใหม่อาจารย์น่ากลัวนิดหน่อยแน่ใจนะว่าจะลองอะ่ะค่ะนะถ้าฉันขี่ม้าเป็นฉันจะได้ใช้เวลากับคุณพ่อเหมือนกับเธอไงสีหน้าเปลี่ยนด้วยความหวังเาวากับแททพิดาของเธอฉันจะปฏิเสธได้ยังไงละ่ะฉันก็เลยช่วยให้เธอขี่หลังโบและสอนเธอคุมบังเหียนพร้อมกับคำสั่งเล็กน้อยตอนแรกทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี แต่ทันใดนั้นคุณนายแอนเลนก็มาจากไหนก็ไม่รู้ตะโกนนี่ลูกทำอะไรอ่ะจูดี้ลงมาเดี๋ยวนี้เลยด้วยความตกใจจูดี้ขยับพลาดและตกลงมาจากหลังของโบตอนที่พวกเราวิ่งไปดูอาการของเธอคุณนายอนเลนก็ผลักฉันออกไปทำให้ฉันก้นจำเบ้าเลยรู้ไหมว่าขามาันสำคัญกับนักปั่นเล่ขนาดไหนนี่เธอคิดจะทำลายอนาคตของจูดี้ได้ไงอ่ะฉันยังไม่ทันได้ตอบรับอะไรเธอก็ตะโกนเป็นเด็กไร้ความสามารถสิ้นดีไปให้พ้นหน้าฉันเลยนะ เออก็แค่ทะลอกนิดหน่อยเองไม่ใช่เหรอทำไมต้องซีเรียสเบอร์นั้นด้วยอะและไร้ความสามารถเหรอฮได้ฉันจะแสดงให้ดูว่าเด็กไร้ความสามารถนี่ทำอะไรได้หลังจากนั้นมาฉันก็มุ่งมั่นกับการแข่งและได้รางวัลทั้งเล็กและกลางกลับมาหลายอันเลยฉันส่งเงินรางวัลส่วนใหญ่ให้กับตายายและเก็บส่วนที่เหลือเพื่อซื้อของดีๆให้กับจูดี้และตัวเองบ้างวันหนึ่งหลังมื้อข้พาพ่อก็เรียกฉันไปคุยที่ห้องทำงานแล้วบอกว่า การแข่งขันสองรายการใหญ่ของปีทั้งแกรนซิลและรอยเยลซิวฟอร์ดจะมาถึงในอีกสองอาทิตย์และเขาก็ใส่ชื่อฉันกับโบลงสมัครให้แล้วแต่การแข่งสองรายการห่างกันแค่อาทิตย์เดียวมันอาจจะหนักเกินไปสําหรับโบเพราะการแข่งขันรอบก่อนทําโบหมดสภาพเลยฉันยกเรื่องนี้ขึ้นมาแต่เขายืนกรานว่าโบแข่งไหวหมดแน่นอนฉันไม่อยากทําให้พ่อผิดหวังแต่ก็ไม่อยากรีบทําให้โบเจ็บด้วยฉันต้องการเวลาคิดสักหน่อยเมื่อฉันออกมาจากห้องฉันก็สะดุ้งโยง ตรงนั้นคนที่อยู่ตรงหน้าคือคุณนายอันเลนที่ทำหน้าไร้เอมณงถ้าจับแขนฉันแล้วก็ลากไปอีกห้องหนึ่งเธอเข้าร่วมการแข่งขันไม่ได้หรอกนะมันต่างจากการแข่งขันมือสมัครเล่นตามปกติโดยสิ้นเชิงถ้ายังไม่เก่งพอและมีแต่จะทำให้ครอบครัวของเราขายหนะ้านี่คุณแอบฟังฉันกับพ่ออยู่เหรอนี่ฟังนะคุณไม่ใช่แม่ฉันฉะนนั้นมาสั่งกันไม่ได้ฉันจะเข้าร่วมอย่างแน่นอนเลยแล้วฉันก็เดินออกมา และตอนเช้าตรู่ของการแข่งขันครั้งแรกฉันกำลังจะไปที่โรงเรียนเพื่อเช็คสภาพโบแต่ฉันก็เห็นคนรับใช้สองคนของคุณนายอันเลนแอบย่องออกมาอืมพวกนั้นมาทำอะไรที่นี่นะพอฉันเข้าไปสำรวจดูก็ฮะนี่มันไม่ใช่โบคุณนายอันเลนทำอะไรกับม้าของฉันเนี่ยในตอนนั้นเองคุณอันเลนก็เดินมาพร้อมกับสัตวแพทย์ฉันบอกว่าเพิ่งเห็นอะไรมาแล้วเขาก็พึมพำว่าผู้หญิงคนนั้นกล้าเข้ามาขัดขวางฉันเหรอฮะ ครั้งนี้เธอต้องได้ทดใช้อย่างแน่นอนแล้วเขาก็หันมาพูดกับฉันว่าไว้ใจพ่อเธอพ่อจะไปหาโบเองไปพักสักหน่อยและเตรียมตัวพร้อมแข่งเธอะฉันไม่เคยเห็นพ่อดูเพียดขนาดนี้มาก่อนเลยฉันเลยได้แต่พยักหน้าอย่างกังวลแม้จะเจอเรื่องดราม่าพวกนี้แต่ฉันก็ยังเอารางวัลชนะเลิศของแกรนซิลกลับมาบ้านได้สุดยอดไปเลยใช่ไหมแต่ฉันก็ยินดีกับชัยชนะได้ไม่เต็มที่เพราะมีบางอย่างติดในใจของฉันอยู่คุณนายอัลเลนเธอหายตัวไปได้สักสี่วันแล้ว เป็นไปได้ไหมว่าพ่ออาจจะทําอะไรกับเธอนี่จูดี้คุณนายแอนเลนได้บอกไหมว่าไปไหนอ่ะพ่อบอกว่าช่วงนี้แม่ดูเครียด,ด,ดก็เลยจัดให้ท่านไปวิลล่าของคุณป้าอันนาเพื่อพักผ่อนนะอ๋อดูเหมือนว่าที่พ่อพูดตอนนั้นคงจะเป็นเพราะความโมโหเฉยๆเลอมั้งเอ้อย่างน้อยฉันก็มีเรื่องให้กังวลน,น้อยลงคือว่าสิ่งที่ฉันกังวลที่สุดก็คือโบเพราะสุขภาพของมันทรุดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่แข่งขันรอบก่อน สัตวแพทย์บอกว่ามันสบายดีแต่ว่าโบยังหายใจแรงๆอยู่ฉันรู้ว่ามีอะไรแปลกหลังจากผ่านไปอาทิตย์หนึ่งวันแข่งทัวร์นาเมนท์ที่2ก็มาถึงจนได้ระหว่างที่คุณหมากําลังดูอาการของโบก่อนแข่งขันจู่ๆพ่อก็อลากฉันไปคุยเราต้องชนะนัดนี้ให้ได้พ่อคาดหวังกับลูกนะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีเลยค่ะแต่ฉันก็พยักหน้าและบอกว่าฉันจะทําให้ดีที่สุดการแข่งขันกําลังเริ่มขึ้นทุกอย่างพร้อมดีฉันเองก็พร้อมแต่เดี๋ยวนะ ทำไมจูดี้ดูร้อนหลอนแบบนั้นเน่แมดดีแม่ไม่ได้ไปเที่ยวห้องเก็บของพ่อท่านขังเอาไวอ้อะเพราะท่านรู้ว่าพ่อจะทำอะไรพ่อให้ยาดอบโบลเธอพูดว่าอะไรนะหรือว่าหมอที่มาก่อนหน้านี้ใช้ยากับโบลอย่างนั้นเหรอแต่เป็นไปไม่ได้อะถ้าจะมีใครทำร้ายฉันกับโบลคงจะเป็นคุณนายอันเลนไม่ใช่พ่อสิฟังนะแม้สลับตัวเบวเมื่อวันก่อนเพราะว่าปกป้องเธอฉันยังไม่ทันตั้งสติได้ ฉันก็เห็นชายร่างกำยามมาปิดปากจูดี้และลากเธอออกไปทันทีแล้วมากระซิบที่หูของฉันเหลืออีกแค่นัดเดียวหุบปากให้สนิทแล้วก็แข็งให้เหมือนดีๆถ้าเธอแพ้ฉันจะทําให้ชีวิตเธอและตายายเจอเรื่องนําบากาที่สุดเนนแน่เก็ตไหมทีนี้ก็ขึ้นไปซะฉันเสียวสันหลังไปหมดรู้สึกเหมือนอยากจะอ้วกเลยคนที่ใจดีและอบอุ่นที่ฉันด้วยว่าพ่อกลายเป็นคนเลวแบบนี้ได้ยังไงกันสัญญาณออกตัวดังขึ้นเอ้ยทําไงดีเนี่ย ฉันปล่อยให้คนเลวแบบนั้นสนใจอยากไม่ได้แล้วก็ฉันเลยหลับตาแล้วก็อยู่กับพี่ไว้นี่เธอเล่นว่าอะไรอยู่ไม่ทราบเว่งสิเว่งออกไปคุณอันเลนตะหวาดใหญ่และตรงมาหาฉันแต่ว่าในตอนนั้นเองผู้จัดการงานก็ขอฉันว่าให้พาโบไปตรวจสุขภาพทีพวกเขาพาโบออกไปและพาฉันกับคุณอันเลนไปที่ห้องทํางานซึ่งฉันก็ต้องช็อกที่เห็นคุณนายอันเลนกอดจูดี้ด้วยสีหน้าร้อนรนปรากฏว่าจูดี้ปล่อยแม่ของตัวเองออกมา จากห้องที่คุณอันเลนขังเธอเอาไว้จนได้และเธอก็ตรงมาที่นี่แล้วเอาเอกสารข้อกล่าวหาว่าสามีของเธอทําเรื่องโกงการแข่งขันให้กับผู้จัดการคุณอันเลนมองมาที่ฉันแล้วตะโกนฉันต้องเลี้ยงเธอมาโดยที่ไม่ได้อะไรก็เพราะว่าใหญ่นั่นทีนี้ได้เวลาเธอจ่ายฉันคืนแล้วเขาตรงมาหาฉันในทันทีแต่คุณนายอันเลนก็มาปกป้องฉันแล้วก็ผลักเขาออกไปและผู้จัดการการแข่งคนหนึ่งก็คุมตัวเขาเอาไว้อย่าคิดจะมาทําร้ายลูกสาวของฉันนะฮะลูกสาวเหรอ คุณอเลนวังฉันด้วยสายตาเปียกชื่นลูกรักให้โอากาสแม่อธิบายหน่อยฉันนั่งเล่นถ้วยกาแฟในมือไปพร้อมกับจ้องพื้นระหว่างที่คุณนายอเลนเล่าเรื่องฝังตัวเองให้ฉันฟังปรากฏว,ว่าเธอเป็นแม่ทแท้ๆของฉันเองค่ะคุณเชื่อไหมเลยคะหลังจากพ่อเสียไปตอนที่เธอกำลังอ่อนแอเธอก็ตกหลุมสเสน่ห์และคำพูดจอมปลอมของคุณอเลนแต่ไม่นานเขาก็เผยท่าแท้ของตัวเองและแยกฉันกับแม่ออกจากกาันหลังจากที่แต่งงาน เพราะงั้นเธอก็เลยแอบส่งเงินให้กับฟาร์มของเราในนามของคุณอันเลนนั่นเองแถมแม่ก็ยังจําฉันได้ตั้งแต่ต้นด้วยแต่ก็ไม่พูดอะไรเพราะรู้ว่าคุณอันเลนอุปการะฉันมาเพื่อครองโบมาที่ช่วยเขาชน,นะพนันสกกปรกได้ถ้าฉันรู้ความจริงแนละต่อต้านเขาเขาต้องทําร้ายฉันแน่หลายปีวันนี้แม่ขอโทษจริงๆโดยเฉพาะช่วงสองสามเดือนนี้แม่ลำบากมากเลยที่ต้องทำตัวแย่ๆกับลูกรักแบบเนี้ย แต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะผลักลูกให้ออกห่างจากเขาได้จากบ้านหลังเน่าๆนี้แม่ไม่อยากให้ลูกเป็นอันตรายเลยเหมือนกับลูกของพ่อตอนที่เขายังทํางานอยู่กับเขาอยกโทษให้แม่ด้วยนะว่าถินด้าน้ําตาฉันไหลอาบแก้มเป็นสายปรากฏว่าแม่คอยปกป้องฉันอยู่ตลอดนั่นเองแม่ดึงฉันเข้าไปกอดเอาไว้แน่นแม่ฉันกอดแม่ตัวเองเอาไว้แน่นแม่รักแล้วก็คิดถึงลูกจริงๆอย่กโทษให้แม่ด้วยฉันวางแม่แล้วก็ยิ้มแน่นอนค่ะหนูดีใจมากเลย ที่ได้แม่กลับมาอยู่ในชีวิตและมีน้องสาวดีๆเกินกว่าที่หวังเอาไว้ฉันนั่งอยู่ที่จุดประจำในห้องโถงรวมระหว่างพักเที่ยงแน่นอนว่าเขียนโค้ดอยู่ตาจดจ้องอยู่กับ macbook pro ของตัวเองแต่ทันใดนั้นเอเวอร์ลินเพื่อนสนิทของฉันก็เดินตรงพูดเข้ามาในห้องมาหากลุ่มสาวกลุ่มหนึ่งแบบนี้อีกแล้วอะเธอเธอฉันได้ข่าวเด็ดมารู้จักเฮเลนแล้วใช่มาสาวเชียเนะเค เธอแอบชอบดีนแบบสุดๆเลยก็เลยไปที่ล็อกเกอร์แล้วมันบอกว่าเข้าแล้วรู้ไหมฉันเพิ่งเห็นทั้งคู่ที่ถงทางเดินแล้วก็จูบกันฮะพูกข้าเผือกได้ยินอะไรก็เชื่อไปหมดงงเหรอเดี๋ยวสรุปให้ฟังเองพวกเธอกำลังพูดถึงเรื่องล็อกเกอร์ปิศนาที่อยู่ในซอยหลังโรงเรียนส่วนที่หลอนของมันก็คือมันพูดได้และทำนายคู่รักในอนาคตได้และเพื่อให้ได้ผล คุณต้องไปที่ล็อกเกอร์ระหว่างหกโมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มแล้วคอล็อกเกอร์สามครั้งแล้วพูดคาถามว่ากุหลาบแดงสดไวโอเลตสีม่วงสวยด้วยรักและเสน่หาของเราสองแล้วถามมันว่าคุณกับคนที่ชอบเข้ากันได้ไหมถ้าล็อกเกอร์บอกว่าเข้าได้งั้นก็ยินด,ดีด้วยแต่ถ้าไม่งั้นก็แย่หน่อยนะแน่นอนเลยล็อกเกอร์ต้องมีพลังอย่างรู้อย่างแน่นอนอะแหน่สิ เธอก็รู้อยู่เพราะว่ามีวิญญาณชำรักสิงไงล่ะ <c oughs> โอ้ยตายแล้วถ้าสาวๆหัวอ่อนพวกนี้รู้ความจริงนะแล้วก็วิเศษของพวกเธอที่บูชานักหนาจริงๆแล้วเป็นผลจากไอทีล้ำสมัยตึ้งหากแล้วซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือฉันเองคิดไม่ถึงเลยใช่ไหมล่ะฉันคาตาลินานะคะแต่คนชอบเรียกว่าสาวหุ่นยนต์เพราะฉันเป็นสุดยอดอัจฉริยะไอทีไงตา เด็กรุ่นฉันไม่ชื่นชมความสามารถฉันเพราะพวกเธอดูจะสนใจความรักโดยเฉพาะอาลิเซียตรงนั้นเธอไม่ชอบเรื่องไอทีและคิดว่าทุกคนที่ชอบก็คือเครื่องจักรไร้หัวใจที่ไม่เคยมีแฟนกับใครเข้ามา่ก่อนฮึก็ฉันชอบเรื่องไอทีขนาดนี้ก็ต้องคิดแผนล,ำลำผ้ำๆเพื่อพิสูจน์ว่าเธอเนะี่ยคิดผิดแล้วฉันใช้เวลาว่างทั้งหมดไปกับการเขียนโค้ด พักระบบของโรงเรียนแล้วก็รวบรวมข้อมูลของเหล่านักเรียนมาอย่างเช่นราศีกรุ๊ปเลือดงานอดีเรกและแนวทางสายอาชีพแล้วฉันก็ใช้มันเป็นฐานข้อมูลเพื่อสร้างเว็บคำนวณหาคู่แท้ขึ้นมาเพราะอย่างนั้นแล้วผลงานจากมันสมองของฉันก็เลยเกิดขึ้นง่ายนิดเดียวเองส่วนการใช้งานก็ง่ายมากที่ต้องทำก็คือใส่ชื่อของคนสองคนเข้าไปแล้วมันจะบอกว่าเข้าหรือว่าไม่เข้ากันฉันรู้จักคนรุ่นนี้ดี เพราะเขาเาชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติกันฉันเลยคิดแผนล็อกเกอร์ขึ้นมาฉันเจอล็อกเกอร์สนิมเครอะที่อยู่ทางตันหลังโรงเรียนเอาวากี้ท็อกกี้เข้าไปติดเอาไว้แล้วกุญแจให้ดีแล้วก็แกวอกกี้ท็อกกี้เอาไว้อีกอันหนึ่งนั่งรออยู่ที่ห้องเก็บของของโรงเรียนซึ่งสะดวกมากเพราะว่ามีกำแพงอยู่อีกด้านพอด,ดีเลยเพื่อที่จะเนียนขึ้นไปอีกฉันก็ใช้แอปแปลงเสียงเพื่อให้ได้เสียงโทนผีวิญญาณหลอนสมจริงจากนั้น ฉันก็แพร่ข่าวลือเรื่องพลังวิเศษของล็อกเกอร์ไปลงในบล็อกของโรงเรียนแบบนีดนา้านน้าลูกไม้ของฉันบาแรงมากและตั้งแต่วันเปิดตัวก็มีคู่รักคบกันสําเร็จกว่า15คู่แล้วค่ะนึกภาพออกมารักแท้เหรอโอ้ขอละเหมือนขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมง่ายๆตั้งหากแล้วแค่นั้นเองแต่มีอย่างหนึ่งคือว่าฉันไม่ได้บอกเอเวลีนเรื่องนี้หรอกนะคะค่ะฉันรักเพื่อนนะแต่เธอเก็บความลับไม่เก่งเลย พูดให้ชัดๆก็คือเธอเป็นทระโขงเดินได้ซึ่งห้ามปากตัวเองเก็บเรื่องซุบซิบที่ได้ยินมาจากทั้งโรงเรียนไม่อยู่เลยแต่ยังไงฉันก็ต้องทดสอบล็อกเกอร์ว่าได้ผลจริงๆก่อนแล้วค่อยมาบอกเธอเอาไว้จับคู่ได้สัก20คู่ก่อนก็นแล้วกันนะโชคดีที่การเก็บความลับกับเธอเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเอาแต่เวลาไปสนเรื่องของคนที่ชอบที่ชื่อวิทเจสหนุมห่มฮอตของโรงเรียนในสายตาของเธอ เจสน่าจะดูเหมือนกับเทพบุตรุหรืออะไรทํานองนั้นดูเหมือนว่าฉันจะเป็นคนเดียวที่จะไม่ได้มองเขาตาเยิม้มย็นวันหนึ่งฉันนั่งเฝ้าอยู่ที่ล็อกเกอร์ก็ได้ยินเสียงคุณคุณเข้าเอวุลีนเหรอตายแล้วฉันเดาดว่าเธอจะมาถามเรื่องของตัวเองกับเจสแนะ่อากอริทึมบอกว่าเข้าได้และฉันก็ได้ยินเสียงกรี๊ดแตกอย่างดีใจไม่ได้ยินเช่นนั้นฮ้ยได้ถ้าเธอแฮปปี้ฉันก็แฮปปี้แต่ก็ดีใจได้ไม่นาน พระชั่วโมงต่อมาตอนที่ฉันกำลังจะกลับแล้วก็มีเสียงฝีเท้าเดินมาที่ล็อกเกอร์แล้วฉันก็ได้ยินเสียงเคากุหลาบสีแดงสดไวโอเลตสีม่วงสวยเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเจสเหรอมาทําอะไรที่นี่เนี่ยผมจะได้เป็นแฟนกับคารินาไหมฮะไม่จริงนะไปโดนอะไรฟาดหัวมันเนี่ยฉันตอบไม่ทันทีเรื่องนี้ไม่ต้องคำนวณเลยตอนแรกเขาเงียบไป แต่แล้วก็ถามอีกครั้งว่าฉันจะเป็นแฟนกับเขาได้ไหมคําตอบก็ยังเป็นไม่เขาถามล็อก็อีกครั้งและอีกครั้งแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ยอะไรของเขาเนี่ยแล้ววันถัดมาที่โรงเรียนฉันก็เห็นเอเวอรลินสวมชุดเรสสีดอกไลลิกนำโชคมาโอ้ไม่นะเธอจะสารภาพรักกับเจสเหรอฉันต้องห้ามเธอแล้วก็หยุดเธอแล้วนี่ฉันมีเรื่องแบบว่าอา่มด่วนหน่อยอะ เธอต้องมากับฉันนะคารินนะ่าเธอมาทำอะไรอะ่ะแต่ว่าสายไปแล้วเพราะว่าเจสเดินมาหาเราเน่เล่นอะไรกันอยู่อะ่ะชัเยเยอะอะฮะ้อ๋อฉันว่าผมเธอยุ่งอยู่นะมามะฉันช่วยโอ๊ยจำเป็นต้องใกล้ขนาดนี้ไหมและที่แย่ที่สุดคือเอเวลินเพิ่งเห็นไปเต็มตาเลยอะและในตอนนั้นเองเสียงกริ่งก็ดังขึ้นแล้วเธอก็ไปเรียนโธ่เจสไองโง่เอ้ย แล้วก,ก็บอกไปแล้วเนี่ว่าไม่อะแต่เขาก็ทําเสียเรื่องจนได้ตอนนี้ฉันต้องรอจนเลิกเรียนเพื่ออธิบายให้เอเวอร์ลินฟังให้ได้แต่ทุกอย่างกลับไม่ง่ายแบบนั้นเพราะทุกครั้งที่ฉันพยายามเข้าหาเธอเธอกลับมองฉันอย่างเศร้าๆแล้วก็รีบเดินไปเลยอะครั้งหนึ่งฉันเข้าไปถึงตัวเธอได้แต่แล้ว่ะถูกต้องแต่เจสหน้าไม่อายโผล่มาทําให้บทสนทนาพังป่นปีอ้อยอจ้าปริงนี่จะเกาะติดฉันไปถึงไหนเนี่ย ในคาบคณิตเขาขอครูให้เปลี่ยนเขากับเอเวอร์ลีนมาเข้ากลุ่มของฉันแทนเพราะว่าจู่ๆเขาก็อยากจะติวให้ฉันเฉยละที่แย่ที่สุดคือยิ่งฉันพยายามเมินเขาเขาก็ดูยิ่งจะสนใจฉันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างที่ฉันเดินหนีเขาฉันก็เดินไปชนเข้ากับคนคนหนึ่งเขาคือตัวแทนนักเรียนคินเลียนตายแล้วฉันรู้ว่าตัวเองงานเข้าแน่นอนไม่เห็นเล้ว่าเธอลำบากใจอยู่เลิกได้แล้วนะ นี่คิดเลียนเขาปกป้องฉันเหรอแต่ตายแล้วเจสก็จะจัดเลยอะไม่ใช่เรื่องของนายนี่ขอโทษนะที่นี่ห้องสมุดไม่ใช่โรงภาพยนตร์ถ้าไม่เงียบก็ออกไปซะเฮ้ยลองไปที่ที่ออกมาได้แต่พอมาคิดดูแล้วมันก็แปลกนะที่นักเรียนจริงจังอย่างคิดเลียนจะมาทําอย่างงาั้นน่ะคือว่าเออไงก็ช่างฉันไม่มีเวลากลุ่มใจตอนนี้ในตอนนี้ ล็อก็จับคู่ให้สำเร็จกว่า19คู่แล้วฉันแค่ต้องจับคู่ให้ได้อีกสักคู่หนึ่งอะแล้วก็ค่อยไปอวดผลงานกับทุกคนและแตนแตนแ,แอปของฉันก็จะพริกวงการหาคู่ไปเลยล่ะนี่ไงลูกค้าคนที่ยี่สิบเดี๋ยวนะนี่มันคินเลียเหรอและเดี๋ยวสิว่าเขาถามเรื่องใครอะใช่ฉันเหรอบางทีทุกคนอาจจะพูดถูกเรื่องชื่อเล่นหุ่นยนต์สาวก็ได้ เพราะฉันไม่รู้ได้ยังไงว่าเจสชอบฉันแล้วก็คินเลียดด้วยอ่ะฉันกรอกข้อมูลลงไปแล้วผลก็คือไม่แต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าฉันคบกับคินเลียนนั่นจะทำให้เจสยอมแพ้แล้วก็เลิกกวนใจฉันสักทีไหมและเอฟฟิลินก็จะไม่หลบหน้าหลบตาฉันอีกต่อไปด้วยตามนั้นแหละแล้วก็บอกเขาไปว่าเข้าตอนเช้าวันจันทร์ฉันอยู่ในห้องถงติวหนังสือทำโครงงานกลุ่มวิชาเลขพร้อมกับ เจสก็มีโนต้ตมาถึงฉันนี่ฉันรู้ว่ากระทันหันไปหน่อยแต่อยากไปเที่ยวกับฉันวันเสาร์นี้ตอนบ่ายสามไหมคินเลียนฉันแอบมองเขาแล้วก็เห็นเขายิมเป็นครั้งแรกเลยแล้วค่ะโอเคฉันกําลังใจเขียนคําตอบแล้วแต่ว่าเจสก็แย่งโนต้ตไปอ่านแล้วก็จ้องเขม็งไปที่คินเลียนนายฉันข้างนอกเขาจะทําอะไรเนี่ยฉันแอบตามพวกเขาไปที่ทางเดิน แต่แล้วอเอวอร์ลินก็มายืนข้างหลังฉันแล้วก็ส่งสัญญาณให้ฉันเงีบเยบๆไว้ตอนนั้นฉันเลยได้ยินเจสถามว่าระหว่างฉันกับคินเลียนมันคือยังไงกันก็ไม่มีอะไรก็แค่ล็อกเตอร์สื่อรักทํานายว่าคารินากับฉันน่าจะเป็นแฟนกันเจสอึ้งจนพูดไม่ออกเลยเขาโกรธจนหน้าม่วงไปหมดเลยค่ะงั้นระหว่างเธอกับเจสก็ไม่มีอะไรกันหรอกหรอก็ไม่มีสิฉันพยายามบอกเธอมาตลอดแล้วเนี่ยเธอได้ยินทุกอย่างหมดเลยเหรอ ขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจงั้นเธอคิดว่าไงล่ะเรื่องเดดอ่ะเอ่อได้ยินดีนะเห็นได้ชัดว่าเจสยืนเดือดอยู่ข้างหลังฉันแต่เขาจะทําอะไรได้ล่ะนอกจากอดกลั้นความโกรธเอาไว้แล้วก็เดินจากไป <c oughs> แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์มาถึงคิเลียนก็มารับฉันไปเดทกันเขาขออนุญาตพ่อแม่ฉันด้วยนะทำประ,ประตูรถให้ฉันเหมือนกับสุภาพบุรุษตัวจ,จริงเลยล่ะ เอาจริงๆนะฉันประหมา่าทีเดียวเลยแต่เขาก็ช่วยฉันสบายใจเก่งมากเลยด้วยแล้วเขาก็พาฉันไปที่ร้านไอศครีมได i v e Thru สุดเจ๋งแล้วบังเอิญมากที่เราเลือกไอศครีมรสเดียวกันเลยบัตเตอร์พี n ฮ่พอฉันรู้ตัวอีกทีฉันก็รู้สึกสบายใจมากที่อยู่กับเขาแล้วรู้ไหมคะว่าอะไรที่เด็ดที่สุดที่หมายสุดท้ายของเราก็คือท้องฟ้าจำลองเรานั่งข้างๆกันภายใต้ท้องฟ้าพรางด,ด้วยดาวระยิบระยับ โหเดยดนี่มันดีกว่าที่คาดเอาไว้เยอะเลยอ่ะฉันได้เห็นมุมมองใหม่ของเขาด้านที่อบอุ่นและช่างเอาใจใส่อยู่กับเขาแล้วทำให้รู้สึกเออดีบางทีอัลกอริทึมอาจจะไม่ได้แม่นเท่าไหร่หรอกเนะมันบอกว่ากิเลนกับฉันเป็นแฟนกันไม่ได้แต่ว่าที่ใจฉันรู้สึกมันอีกอย่างเลยละคะ่ะฉันยังพุ่นคิดไม่เลิกจู่ๆนาฬิกาปลุกของฉันก็ดังขึ้นอม ห้าโมงแล้วเหรอโอ้จริงด้วยต้องไปที่ล็อกเกอร์แล้วก็เปลี่ยนแบตวอกกี้ทอกกี้ฉันเลยรีบบอกลาคิลเลียแล้วก็วิ่งไปที่ซอยนั้นระหว่างที่ฉันเปิดล็อกเกอร์เพื่อเอาวอกกี้ทอกกี้ออกมาคาริน่านี่เธอเปิดล็อกเกอร์เหรอได้ยังไงเว้นแต่เธออ๋อฉันไม่รู้ได้ยังไงว่าเธอหลอกคนทั้งโรงเรียนเลยฉันนิ่งค้างตรงนั้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่ต้องตกใจหรอกนะา ฉันไม่บอกใครหรอกแต่ว่าเธอต้องมาเป็นแฟนฉันนะทำไมถึงได้ติดใจฉันนักเนี่ยน่าจะจีบสาวคนไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอทำไมต้องฉันเพราะว่าเธอไม่เหมือนใครไงเธอน่าสนใจแถมยังไม่หลงรักฉันง่ายๆอีกด้วยซึ่งทำให้เธอท้าทายไงอีหมอน,นี่ทำให้ฉันอยากจะอ้วกเลยเขาจะแฉฉันกดเชิญเลยแต่ฉันจะไม่เข้าใกล้เขาอ,อีกแน่นอนฉันผลักเขาออกไปแล้วก็เดินผ่าน แต่ทันใดนั้นเขาก็จับมือฉันเอาไว้แล้วก็พยายามดึงตัวฉันเข้าไปกอดนี่ไปให้พ้นเลยนะไอ้โรคจิตเอ้ยฉันไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลยฉันแค่อยากจะพิสูจน์ว่าข้อมูลก็คือแรงขับเคลื่อนของความเข้ากันได้ทั้งหมดแต่บางทีฉันอาจจะคิดผิดก็ได้อะฉันคิดว่าคงจะได้เวลาสารภาพทุกอย่างกับเอเวรลีนแล้วก่อนที่เจจะชิงเล่าก่อนเช้าวันถัดมาตอนฉันไปรับเธอที่บ้านเหมือนเคย แม่ของเธอก็บอกว่าเธอไปเรียนแล้วเอืมมีอะไรที่ฉันไม่รู้หรือเปล่านะฉันเปิดโนติบนมือถือแล้วก็เห็นเข้าอลิเซียโพสร,รูปตอนที่เจสจับฉันเอาไว้แต่มุมนั้นก็ทำให้ดูเหมือนกับที่อลิเซียพูดเอาไว้ว่าเราจูบกันฮะพร้อกับแอฟพุลินก็เลยไม่อยากเจอฉันแล้วคิดเลียนจะคิดยังไงกันเนี่ยฉันมาถึงโรงเรียนพร้อมกับตอนที่คิดเลียนลงมาจากรถพอดี ฉันรีบไปหาเขาแล้วเมื่อเราสบตากันก็เห็นว่าเขาเจ็บมากๆแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปฉันไม่คิดเยอะรีบไปหาเขาแล้วก็เปิดใจสารภาพออกไปว่าฉันอยู่เบื้องหลังล็อกเกอร์นั่นเองว่าฉันไปเกี่ยวข้องกับเจสเพราะว่าเอเวลีนและฉันก็หอกเขาตอนที่ไปหาที่ล็อกเกอร์แต่ว่าตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองมีใจให้ใครแล้วอ่ะนั่นก็คือนายไงอะไรนะเหาอยู่เบื้องหลังล็อกเกอร์สื่อรักอย่างงั้นเหรอไม่จริงนะ โอ้ยดีใจจังที่ความลับเผยสักทีอ่ะถ้าอย่างนั้นเราก็เจอปัญหาใหญ่แล้วละเอปเรินพาฉันเดินไปตามทางเดินแล้วที่ฉันเห็นก็คือความโกล,ละหลนมีคนร้องไห้เถียงกันแล้วก็ทะเลาะก,กันเพียงเพราะว่าตู้ล็อกเกอร์นั่นมีคู่หนึ่งเลิกกันท้งน้ําตาเพราะว่าล็อกเกอร์อ้างว่าพวกเขาไม่เหมาะสมกันแล้วอีกมุมหนึง่งมีสองสาวทะเลาะก,กันเพราะว่าล็อกเกอร์จับคู่หนุ่มคนเดียวกันให้ หนุ่มคนหนึ่งทำลายข้าวของด้วยความโกรธเพราะล็อกเกอร์ไม่จับคู่กับคนที่เขาชอบทั้งถงโรงเรียนกล้องด้วยคำว่าล็อกเกอร์สื่อรักโอ้พระเจ้าฉันไม่เห็นสถานการณ์นี้ได้ยังไงกันเนี่ยฉันเอาแต่สนใจปัญหาของตัวเองและแล้วเลยถึงผลกระทบจากล็อกเกอร์ที่ฉันสร้างขึ้นมานี่มันผิดมากผิดมากๆเลยฉันจะต้องปิดล็อกเกอร์เดี๋ยวนี้เลยฉันรื้อกระเป๋าเพื่อหยิบแม็กบุ๊กของตัวเอง แต่นี่ลูกฉันเลยนะผลงานแรกของฉันทั้งอันฉันไม่มีแต่ต้องทำเท่านั้นเฮ้ยค่ะทำถูกแล้วแหละค่ะเทคโนโลยีไม่สมควรใช้ทำนายความรู้สึกของใครเลยฉันเรียนรู้กับตัวเองว่าไม่ควรไปยุ่งกับความสัมพันธ์ของใครอีกและความรักเองก็ไม่เคยง่ายเลยค่ะคุณไม่ต้องมีสิ่งของปริศนาในธรรมชาติเพื่อบอกว่าควรครบกับใครคุณต้องไปสัมผัสเอง ก็ตอนนี้ก็สามเดือนแล้วตั้งแต่ฉันปิดตายล็อกเกอร์สื่อรักอันนั้นตอนนี้ทุกอย่างก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วล่วคะค่ะแล้วรู้ไหมว่าฉันมีแฟนแล้วค่ะคินเลียนกับฉันเพิ่งคบกันเมื่ออาทิตย์ก่อนเองเอเวอร์ลินไม่ชอบเจสแล้วเธอสาบานว่าจะไม่วิ่งตามตื้อหนุ่มขี้อวดที่มีดีแต่หน้าตาแล้วกลับกันเลยเธอจะรอให้คนที่ใช่มาหาส่วนเรื่องล็อกเกอร์สื่อรักเมื่อมีคนดูว่าไม่มีอะไรแล้ว คนก็เดาไปต่างๆน,น,นัานนาอันที่ฉันชอบที่สุดก็คือวิญญาณหมดห่วงแล้วก็เลยหายไปแต่ว่าก็มีนานๆานทีนะที่ฉันได้ยินคนคุยกันเรื่องล็อกเกอร์สื่อรากผีสิงที่เคยทําให้คนทั้งโรงเรียนกลหนขึ้นมาอยู่บ้างฉันก็อดหนาวๆร้อนๆไม่ได้เลยเลยะคะ่ะเฮ้ยสวัสดีฉันเองเจนนี่คนใช้จําเป็นนะถ้าคุณสงสัยว่าสาวไฮโซอย,อย่างฉันทําไมถึงมาเป็นคนใช้ นั่นคุณก็คงยังไม่ได้ดูตอนแรกสุดมันละสิจริงไหมซึ่งเล่าความลำบากของฉันในบ้านนี้พวกคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะฉันมีบทในฝันที่ต้องคว้ามาให้ได้แล้วอะไรจะทำให้ฉันเข้าใจหัวอกคนใช้ได้ดีกว่าลองไปเป็นเองหรือจริงไหมเพราะงั้นฉันก็เลยมาอยู่ที่นี่ทำงานในบ้านผู้กำกับชื่อว่าลูคัสโชคไม่ดีนะักที่หนทางก็ไม่ไดีราบรื่นเพราะว่าลูกสาวตัวแสบที่ชื่อว่าลิลลี่รู้ความลับฉันและเธอตั้งใจจะทำให้ชีวิตของฉันต้องทุกข์ทรมาน เจสซี่คุณแอบบิงบวดขอน้ำชาน่ะจ๊ะคืนนี้ฉันก็มีงานในมืออยู่เป็นล้านแล้วล่ะเพราะคืนนี้ผูก้กำกับจะจัดงานปาร์ตี้ให้กับทีมงานหนังทุกคนแต่ว่าเยลิลี่ก็ยัดงานงี่เง่าให้ฉันทำแบบไม่ยอมได้พักทันทีที่ฉันวางถาดน้ำชาลงต่อหน้าลิลลี่เธอก็มองหน้าฉันอย่างไม่พอใจแล้วก็หยิบผ้าเช็ดจานมาจากในถาดแล้วมาเช็ดลิปสติกออกจากปากฉันคนใช้นี่ไม่ต้องแต่งหน้าหรอกนะเจสซี่หรือจะให้เรียกว่าเจนนี่ดี เธอคิดว่าจะอ่อยแจ็คของฉันได้อย่างนั้นเหรออย่ายุ่งกับเขาเด็ดขาดไม่งั้นเธอได้โดนดีแน่แน่ฉันโน้มตัวเข้าไปใกล้หูของลิลลี่ไม่ได้อยากจะดับฝันหรอกนะแต่แจ็คเป็นคนที่ไม่ยอมห่างฉันมากกว่าดูเหมือนว่าเธอคงมีสเสน่ห์ไม่เท่าคนใช้นะด้วยความโกรธลิลลี่ก็เลยปัดถ้วยชาตกทําให้น้ําชาร้อนๆ้อกระเด็นใส่มือฉันเล็กน้อยและในตอนนั้นเองแจ็คก,ก็ผ่านมาแล้วเขาก็รีบวิ่งมาหาฉัน เธอโอเคไหมให้ฉันดูหน่อยสิฉันไม่เป็นไรแล้วคะ่ะไปเถอะฉันไม่อยากให้คุณหนูเข้าใจผิดนะคะแจ๊พยุงฉันขึ้นมาแล้วหันไปมองลิลลี่ด้วยสายตาต่อต้านฉันฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะเธอก็แค่เล่นละครเขาไม่รอให้เธอพูดจบก็พาฉันไปที่ห้องเขาเฮ้ลิลลี่ดูกโกรธเอามากๆเลยล้วคะ่ะ เอาจริงๆฉันก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บมากขนาดนั้นแต่แจ็คก,ก็ยังทําแผลฉันอย่างเบามือเขาเป่ามือฉันเบาๆเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บอีกด้วยล่ะต้องยอมรับเลยว่าฉันซึ้งใจในท่าทีของเขาหน่อยๆน่อยอืมเอาจริงนะเขาเหล่อมากเลยไม่เวอร์เลยที่คนบอกว่าเขาเป็นเทพประบุรแห่งวงการบนาันเทิงทันใดนั้นฉันก็เห็นเขาหันมาสบตาฉันอไม่นะเขาเห็นเหรอว่าฉันกำลังจ้องเขาอยู่ทำไมเธอถึงมองฉันอย่างนั้นล่ะ ไม่กระพิบตาอีกด้วยแล้วเขาก็โน้มหน้ามาที่ฉันนี่เขาจะจูบฉันแล้วอย่างนั้นเหรอฉันรีบใช้มือปิดปากตัวเองเอาไว้แต่เขากลับสายหน้าแล้วก็หัวเราะคิดว่าฉันจะทําอะไรเธออย่างนั้นเหรอฉันผุดลุกขึ้นแล้วรีบวิ่งออกมาโอ้ยใจฉันไม่เคยเต้นรัวขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยฉันรักษาท่าทีแล้วก็ลงไปที่ชั้นล่างเพื่อทํางานต่อแต่แมแแมดูสินี่ใครอีก แน่นอนว่าเยลิลี่เริ่มจิกหัวใช้ฉันทันทีที่มองเห็นหน้าฉันเลยละ่ะเมื่อตกค่าเหล่าแขกก็เริ่มมาถึงและงานปาร์ตี้ก็เริ่มขึ้นระหว่างที่ฉันกําลังเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับทุกคนฉันคอยเงี่ยหูฟังเรื่องซุบซิบนินทาเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ระหว่างนั้นลิลี่ก็แทบจะสิงร่างแจ็คอยู่ละเธอดูอยากให้ทุกคนคิดว่าเขาทั้งคู่เป็นแฟนกันเธอโบกมือเรียกฉันไปหาแต่ว่าเมื่อฉันเข้าไปใกล้ ก็เห็นเธอยื่นเท้าออกมาเพื่อขัดขาฉันได้เลยถ้าเธออยากให้ล้มเง้นล้มให้ก็ได้ฉันก็เลยจงใจล้มและทําวายแดงหกใส่เดรสสั่งตัดตัวโปรดของเธอทันทีหน้าเธอดูเหมือนจะวีนแตกออกมาเลยแหละแต่ว่าฉันก็ขอโทษเธอรัวๆแล้วพยุงเธอขึ้นมาลิลลี่เครื่องขึ้นมาแล้วก็ขึ้นบ้านไปเพื่อเปลี่ยนชุดพอไม่มีธรรมขวางแจ็คก,ก็ถามว่ามือฉันโอเคหรือเปล่านี่เขาเป็นห่วงฉันจริงๆเหรอเนี่ย เขาจับมือฉันมาดูอย่างอ่อนโยนแล้วก็ปัดฝุ่นที่ชุดออกให้ฉันยิ้มอายๆแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยแต่ว่าเขาก็หันไปทักไซเรนแล้วละ่ะเธอเป็นดาราหญิงดาวรุ่งคนสวยไม่อยากเชื่อเลยระหว่างฉันมองเขาพาเธอเดินไปที่ลานเต้นรำฉันรู้สึกโง,ง่มากๆที่คนอย่างเขาจะมามีความรู้สึกจริงใจให้ฉันเนี่ยฉันเดินออกมาด้วยความโกรธแต่ว่าหัวหน้าแม่บ้านก็บอกให้ฉันไปเอาเก้าอี้มาเพิ่มให้แขกเออ เป็นคนใช้เนี่ยมันน่าเศร้าจริงๆนะเวลาจะเศร้ายังไม่มีเลยระหว่างฉันรีบไปที่ห้องเก็บของฉันก็เจอยยลิลลี่ยืนอยู่หน้าห้องทํางานของผู้กํากับดูลับๆล่อๆทำอะไรอยู่เนี่ยฉันกระแอมเบาๆทาให้เธอตกใจและทํามือถือหลุดมืออ๋อพอเธอสะดุ้งหันมาเจอฉันเธอก็ดูโกรธสุดๆไปเลยเธอสั่งให้ฉันถือชุดให้เธอแต่ฉันบอกว่าฉันต้องทำงานที่หัวหน้าแม่บ้านสั่งมาให้เสร็จก่อน ให้ไวเลยนะมาเจอฉันที่ริมสระแล้วเธอก็เดินปึงปังไปฉันสงสัยก็เลยแอบดูออฟฟิศของลูกค้าสักหน่อยคุณนายชาม่าอยู่ในห้องกับเขานี่ลิลลี่แอบฟังพวกเขาเหรอหลังจากนั้นฉันก็ต้องถือชายกรโปรงยาวเฟ้ยของลิลลี่ไปรอบๆงานปาร์ตี้ขี้อวดซึกจริงนะเราแต่แผนแกล้งของเธอนะ่ะไม่ได้ผลหรอกเพราะว่าทุกคนดูจะสนใจฉันมากกว่าเธอซะอีกฉันได้ยินคนนึงซุบซิบว่าฉันดูสวยมาก ซึ่งทำให้ลิลลี่หน้ายู่ด้วยความงดหงิดแล้วพอเราอยู่ที่สะเธอก็สั่งให้ฉันจัดทรงผมเธอแต่แล้วเธอก็เบี่ยงมือออกมาซึ่งทำให้ฉันเสียสมดุลฉันตกใจก็เลยจับเข็มขัดเดรสของลิลลี่แล้วเราก็มองหน้าผวาใส่กันหัวทิ่มลงสะไปทั้งคู่เลยลิลลี่ตั้งใจผลักให้ฉันร่วงลงไปเพื่อจะได้ให้ทุกคนหัวรยเราะยะก็ได้ตาตา,ตากันหน่อยเถอะ เมื่อเห็นลิลลี่ลอยตัวโดยที่มีดรสตัวนั้นเป็นทุ่นลอยฉันแซงว่าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ไปเกาะเธอจากนั้นก็กดหัวเธอลงน้ำไหลๆรอบทันใดนั้นก็มีคนกระโดดลงมาในน้ำแล้วดึงฉันขึ้นไปแจ็คนั่นเองอืมสำหรับคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเธอดูไม่แตกตื่นเท่าไหร่เลยนะคราวหน้าลองแสดงให้เนียนกว่าน,นี้หน่อยเถอะนะโอ้ยแจ็คมองฉันขาดเลยล่ะคะ่ะ ฉันหาข้ออ้างไอไอว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขอตัวโชคดีไปที่ปาร์ตี้กลาหนนั่นจบลงสักทีมันเหนื่อยสายตัวแทบขาดจริงๆแต่ว่าฉันก็หยุดคิดถึงแจ็คไม่ได้และที่เขาอ่ะชอบโผล่มาในจังหวะพอเหมาะตลอดเลยฉันว่าสิ่งที่เขาทำนัะนมันจับใจฉันแต่ว่าก็มีโอกาสที่เขาแค่ใช้ฉันเพื่อยุ่โมโหลิลลี่เนะคราวนี้เธอคงไม่ยอมปล่อยฉันไปแน่ๆตายยากซะจริงฉันขอสั่งเลยนะว่าห้ามยุ่งกับแจ็ค อีกเธอคงจะลืมคําเตือนของฉันไปแล้วพ่อฉันน่ะอยู่บ้านพอดีให้คุยกับท่านเลยมะจะทำอะไรก็ทำเถอะแต่ฉันว่าเสือคงตื่นเต้นหากเห็นรูปสุดเช้าของเธอและจำตอนที่เธอแซงไม่สบายได้มะแค่ไม่อยากเข้าร่วมรายการการการุสนนั่นนะนี่เธอแอบถ่ายรูปฉันเอไวห้หรืยะยัยเธอนั่นแหละที่มารื้อของของฉันก่อนฉันไม่สนใจแจ็คหรอกนะ แต่ก็ไม่ได้คิดจะยอมถอยแล้วปล่อยให้เธอมาเชิดใส่ฉันได้อีกโอเคได้กราบใดที่เธอไม่ไปเกาะแกะเขาแล้วก็ฉันจะไม่ยุ่งกับเธออ้าพ่อฉันบอกว่าให้ยกชาไปให้ที่ห้องทำงานของเขาหน่อยก็เร็วๆแล้วกันนะยะลูคัสอยากดื่มชาระหว่างทำงานเหรออืมโอเคฉันยกถาดชาขึ้นชั้นบนแล้วก็รีบซ่อนตัวในห้องใกล้ๆห้องทำงานของเขาผ่านไปพักหนึ่ง ฉันก็เห็นลิลลี่เดินมาแล้วเงี่ยหูฟังที่ประตูเธอพึพมพำทำไมพ่อ,อยังไม่ตะหวาดมันอีกนะนี่เธออ่อยท่านอีกแล้วเหรอ,อยัยคนเจ้าเล่ห์แล้วเธอก็เปิดประตูเข้าไปทันทีคิดว่าเธอจะจับฉันได้คาหนังคาเขาคืออย่างี้นะฉันรู้ว่าลูคัสเนี่ยดื่มแต่กาแฟระหว่างทำงานอีกอย่างเขาเกลียดการโดนกวนมากในตอนนั้นฉันก็ค่อยๆเข้าไปในห้องและเห็นเขาตะวาดใส่ลูกสาวสุดที่รัก พ่อบอกลูกไปแล้วว่าทุกคนห้ามเข้าห้องพ่อโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตฉันแซมไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รีบวางถานน้ำชาลงบนโต๊ะของเขาเอ,อีท่านคะคุณหนูสั่งให้ฉันยกน้ำชามาให้คะ่ะไปให้พ้นทั้งคู่เลยเดี๋ยวนี้ลิลี่มองฉันโกรธแล้วก็เดินออกไปสมน้ำหน้าแล้วแหละที่พยายามมาหาเรื่องฉันนะ่ะเหลือเชื่อมากคะ่ะที่เวลาผ่านไปเร็วขนาดนี้การคัดตัวมาสุดท้ายก็วันพรุ่งนี้แล้วสิ ฉันตื่นจนดึกเพื่อซ้อมบทอีกหน่อยแต่ทันใดนั้นลิลลี่ก็บุกเข้ามาในห้องแล้วฉีกบทของฉันฉันสั่งห้ามเธอไม่ให้ไปออดิชั่นบทนี้ยังไงมันก็ต้องเป็นของฉันอยู่ดีเพราะฉะนั้นยอมแพ้และอย่าคิดทําตัวเองขายหน้าหน่อยเลยะจะทํายังไงกับยายคนขี้มโนอย,อย่างนี้ดีนะเช้าวันถัดมาฉันตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวแต่พอฉันออกไปประตูกลับเปิดไม่ออกไม่นะ มันโดนล,ล็อกจากข้างนอกด้วยอะิลล,ลี่ต้องเป็นคนทำเล่นแน่ฉันเปิดหน้าต่างแล้วมองลงไปอืมมันก็ไม่สูงมากหรอกนะฉันก็เลยมาเสื้อผ้าเขาด้วยกันเพื่อเป็นเชือกแล้วก็ปีลงไปแต่พอได้ครึ่งทางจู่ๆเสื้อก็ขาดแล้วฉันก็ร่วงไปอยู่ในอ้อมแขนใครเข้าฉันรีบลดลานยืนขึ้นแล้วก็เห็นแจ็คเขารูบๆแขนตัวเองแล้วก็ขมวดคิ้วใส่ฉัน เธอเนี่ยชอบโดยข้าอ้อมแขนฉันจริงๆแล้วนะฉันกําลังรีบไม่มีเวลามาเถียงด้วยแล้วนะฉันหยิบกระเป๋าแล้วก็กําลังจะเดินไปแต่ว่าไอเดียหนึ่งก็เด้งขึ้นมาในหัวคุณช่วยเออไปส่งฉันที่สตูดิโอตอนนี้ได้ไหมตอนแรกแจ็คก,ก็แปลกใจนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ยอมตกลงฉันแปลงโฉมระหว่างที่อยู่ในรถฉันถอดวิกออกแล้วก็คอนแทคเลนส์สีน้ําตาลแต่งหน้านิดนึงและเรียบร้อยเจนนี่คนสวยกลับมาแล้วคะ่ะแจ็คมองฉันอึงอ้ง ตาค้างเลยล่ะเธอเธอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าไม่มีเวลาอธิบายแล้วล่ะค่ะเรามาถึงสตูดิโอแล้วฉันรีบโดดลงจากรถแล้วก็วิ่งเข้าไปออดิชัน่นผู้กำกับเรียกชื่อฉันพอดีกับที่ฉันก้าวเข้าฉากมาพอดีฉันรีบตั้งสมาธิให้ดีๆเลยล่ะเฮ้ยแล้วก็ก้าวเข้าไปบนเวทีซึ่งคุณอาชาม,มากกำลังรออยู่ฉันบอกตัวเองว่าจะไม่ให้เธอเหวี่ยงฉันได้อีกแล้วซึ่งตามคาด เธอพยายามทําให้ฉันสับสนโดยเปลี่ยนสถานการณ์แล้วก็บทพูดแต่ว่าฉันใช้แรงบันดาลใจมาจากความลําบากตอนที่รับใช้ลิลลี่และแสดงออกมาจากใจเมื่อแสดงจบคนทั้งห้องก็ปรบมือให้กับฉันบางคนถึงกับน้ําตาคลอเลยซึ่งทาให้ฉันรู้สึกสุขล้นใจไปหมดหลังจากปรึกษากันสักพักผู้กํากับก็ยืนขึ้นและประกาศผลการคัดเลือกแต่ลิลลี่ก็ปรากฏตัวออกมาเธอเปิดโปรเจคเตอร์และขอให้ดูวิดีโอสําคัญกันหน่อย นี่เธอจะแฉะฉันตอนนี้อะเหรอแต่อ๋อมันเป็นวิดีโอตอนที่คุณชาม่าคุยกับผู้กำกับเจนนี่สินแคลเป็นลูกสาวฉันฉันแค่อยากมอบสิ่งดีๆให้กับเธอรับฟังคำขอของฉันเถอะน,นะโอ้พระเจ้างันที่ข่าวลือว่าแม่ฉันเป็นดาราดังก็จริงนะสิเป็นคุณชาม่านี่เองที่เลือกงานมากกว่าฉันฉันเข่าทุดลงแล้วก็มองคุณชาม่า ซึ่งดวงตาเปลี่ยนไปได้วยความรู้สึกผิดทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปและวิดีโอหูของฉันอื้ออึงไปหมดเพราะได้ยินแต่คำถามมากมายที่ดังขึ้นมาทันใดนั้นไฟก็ดับลงในความมืดมีมือมาดึงฉันขึ้นจากฝูงชนแจ็กนั่นเองเขาเอาเสื้อคลุมห่มให้ฉันแล้วก็แอบพาฉันไปขึ้นรถแจ็คขับรถอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็มาถึงชายหาดเราสองคนนั่งบนทรายแล้วก็จ้องมองท้องทะเลทันใดนั้น จก็หันมาหาฉันและจับมือของฉันเอาไว้ถ้าหากว่าเธออยากเป็นนักสแสดงแล้วก็การ,รเผชิญหน้ากับกระแสสังคมที่เกิดจากข่าวลือไม่ว่าจะจริงหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แล้วไม่ว่าคนจะพูดอะไรก็ตามเธอก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองเข้าไว้และเชื่อในสิ่งดีๆที่ตัวเองได้ทำฉันยิ้มน้อยๆให้กับแจ็คปรากฏว่าเบื้องหลังฉากหนุ่มแบดบอยของเขานั้นจริงๆแล้วเขาเป็นคนกล้า,าหาญมากๆ ซึ่งผ่านมาเยอะในวงการอันแสนยากลําบากแจ็คพาฉันกลับบ้านหลังอาทิตย์ตกนินและทันทีที่ฉันไปถึงประตูหน้าก็มีเสียงทะเลาะกันฉันค่อยๆเปิดประตูตั้งใจเงี่ยหูฟังแล้วค่อยๆแอบมองเข้าไปในห้องโอ้คุณพระคุณนายชาม่าอยู่นี่เองเหรอทำไมถึงทิ้งลูกไปตั้งสิบแปดปีแล้วกลับมาสร้างเรื่องไว้แบบนั้นคุณรู้ดีเกียใจว่าฉันไม่ได้ทำอย่างนั้นเลย คุณนั่นแหละที่กันฉันเอาจากลูกฉันตามดูเจนนี่อยู่ห่งหางๆมาตลอดไม่มีรูปไหนของลูกที่ฉันไม่เซฟเก็บไว้ถ้ารักลูกจริงทำไมลากลูกเข้าไปสู่การแสดงอยากให้ลูกมีชีวิตหน้าอึดอัดโดนคนนับหมื่นจับจ้องไม่หยุดหรือยังไงไม่มีอิสระอะไรเลยแบบคุณน่ะเหรอส่วนผมผมมอบชีวิตสุขสบายไร้แรงกดดันให้ลูกได้ฉันก็ไม่อยากให้ลูกเป็นนักแสดงเหมือนกันฉันเป็นคนที่ขอผู้กำกับว่าอย่าให้บทนำกับเธอ ฉันอยากให้เธอมีชีวิตสงบสุขเหมือนกันก็เลยทำทุกอย่างด้วยเส้นสายที่มีให้เธออ,อดิชั่นไม่ผ่านไม่อยากเชื่อเลยนั่นความจริงเหรอพ่อทำไมถึงปิดเรื่องแม่จากหนูรู้ไหมว่าการไม่มีแม่นะ่ะมันแย่มากขนาดไหนเจนนี่ทำไมถึงอยู่นี่คือฟังพ่อก่อนหนูไม่อยากฟังอะไรอีกแล้วเจนนี่ฟังแม่ก่อนนะลูกคุณชามาหนูรักในการแสดงค่ะ คุณทิ้งหนูเพื่อสิ่งนั้นแต่คุณกลับมาห้ามหนูเนี่ยนะไร้าสาระสิ้นดีทั้งคู่เอาแต่บอกว่าหวังดีกับหนูแต่ก็ไม่เคยถามใจหนูกันบ้างเลยหนูกลียดทั้งคู่ฉันวิ่งเข้าห้องปิดประตูดังปังแล้วก็ร้องไห้โหออกมาจนหลับไปพอฉันตื่นมาก็เห็นแจ้งเตือนมากมายในมือถือปรากฏว่าคุณชาม่าไปออกสื่อแล้วก็เล่าเรื่องฝั่งเธอเองบทความโชว์รูปของฉันตั้งแต่ตอนแบเบาจนโตขึ้นมา เธอเล่าว่าตอนที่อยากกับพ่อแม้ว่าเธอจะรักฉันมากๆเธอคิดว่าท่านจะมอบชีวิตทีด่ดีกว่าให้ฉันได้เธอก็เลยมอบสิทธิ์การเลี้ยงดูให้พ่อเต็มที่ปรากฏว่าฉันมีแม่เป็นดาราดังแล้วเธอก็รักฉันจริงๆฉันว่าแม่เองก็คงลำบากใจมาตลอดและเธอก็คงทรมานมาเยอะเมื่อดูรูปตอนที่ฉันเด็กๆที่เธอเก็บเอาไว้น้ําตาก็คลอเบ้าในตอนนั้นเองคนใช้ของฉันก็วิ่งมา คุณหนูคายินดีด้วยนะคะเขาเลือกคุณคะ่ะสาวใช้โชว์หน้าจอมือถือให้ดูตรงหน้าฉันคือบทความที่เขียนว่าเจนนี่ซินแคลร์ได้รับเลือกเป็นนักแสดงนำหญิงในเรื่อง the servant ฉันขยี้ตาอย่าไม่เชื่อสายตาเลยนี่มันของจริงใช่ไหมจริงสิคะคุณหนูขนาดคลิปแคสติ n g ของคุณยังได้ไลค์เป็นล้านๆเลยลคะค่ะและคอมเมนต์ก็ชมวิธีการแสดงของคุณเอามากๆเลยนะคะและทุกคนก็เชียร์คุณคะ่ะ ฉันกระโดดแล้วก็กอดสาวใช้น้ำตาไหลจากใบหน้าในที่สุดฝันฉันก็เป็นจริงก็ไงต่อลหรคือก็อย่างที่เห็นแล้วค่ะฉันทำได้นี่เป็นงานฉายรอบประทรมะทัศน์ฉันอยู่กับแม่ฉันเธออยู่กับฉันที่กองท่ายแล้วก็สอนฉันเยอะเลยทันใดนั้นมือแกรง่งก็มากอดรอบเอวฉันจากข้างหลังแจ็คนั่นเองเขาน่ารักน้าตีแบบนี้เสมอนั่นแหละคะ่ะ เราสามคนโพสท่าถ่ายรูปแล้วก็ทักทายแฟนๆสื่อเดียวเนี้ยชงคู่ฉันกับแจ็คใหญ่พวกเขาบอกว่ามีคู่ที่รักกันในจอและได้เป็นแฟนกันนอกจอจริงๆแต่อืมฉันว่าไม่ค่อยใช่นะเพราะว่าเราแ่ยรักกันตั้งแต่หนังยังไม่ทันถ่ายเลยล่ะค่ะ <c oughs> อาตรงนั้นน่ะนั่นพ่อของฉันจริงๆเหรอเนี่ยอุตายแล้ววันนี้เป็นวันที่แฮปปี้ที่สุดของฉันเลยเลยค่ะ มีพ่อสนับสนุนในสิ่งที่ฉันรักแบบเนี้ยมันสาคัญมากจริงๆฉันกําลังตั้งใจจะเป็นนักแสดงชั้นยอดเหมือนกับแม่หรือใครจะรู้ไงคะฉันอีวีจากจอร์เจียก็ฉันดูเหมือนสาววัยรุ่นทั่วไปเนะ <c oughs> งั้นรอดูก่อนเถอะว่าฉันทําอะไรได้บ้างเด็กสมัยนี้หยาบคายไรระเบียบซะจริงพ่อแม่ไม่สั่งสอน เขาไม่สอนลูกกันแล้วหรือไงนะเห็นไหมพวกเขาไม่เคารพครูใหญ่เลยด้วยซ้ำอ่ะแต่ไม่ซีเรียสค่ะฉันรู้ว่าฉันจัดการได้นี่ไงเละคะแค่คำเพียงไม่กี่คำทั้งห้องก็เงียบสนิทนี่มันอะไรกันคะเนี่ยครูกาดเนอะพวกเราตั้งตารอทิปนั้นมาเป็นเดือนเลยนะก็เป็นเพราะว่าพฤติกรรมที่วุ่นวายของพวกเธอไงล่ะก็ถ้าพูดให้ชัดเพราะว่าพวกเธอยีคน จากนักเรียน300รอยคนในชั้นปีเดียวกันปีนี้จะไม่มีใครได้ตามที่ตั้งตารอทั้งนั้นแหละงั้นก็เอาเลยสิครูลงโทษพวกเราสิทำไมต้องลากทั้งชั้นปีมาโดนด้วยละ่ะเป็นงี้ห้องอื่นที่จองเวน้นพวกเราไม่เ,เลิกแน่นอนเลยอะไม่มีใครชอบการลงโทษมันเลยได้ผลไงทีนี้มาดูกันสิว่าจะทำยังไงกันต่อไปดีไหมทั้งห้องงองแงกันใหญ่ไม่เห็นแฟรเลยอะ ใช้อำนาจโดยมิชอบยายแม่มดโอ้โหเด็กพวกนี้พลังงานล้นเหลือก็จริงๆเลยนะกลับไปนั่งที่ได้แล้วได้เขียนจดหมายขอโทษถึงคููเฮเรนพร้อมกับสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแย่ๆแ,แบบนั้นอีกนะไม่งั้นล่ะก,ก็ทุกๆคนจำใจนั่งลงทันทีแล้วก็ทำตัวเรียบร้อยพระเจ้าช่วยนั่นใครกันเนี่ยหนูเอ่อหนูเอ่มนักเรียนพวกนี้ สมควรที่ต้องได้รับบทเรียนซะบ,บ้างที่ทําให้ครูเฮเลนต้องเหนื่อยมากแบบนั้นจนเธอต้องเข้าโรงพยาบาลเธอก็เลยสมรอยเป็นครูเนี่ยนะถ้างั้นก็ไปแจ้งแม่เธอได้ว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกันที่โรงเรียนตอนเช้าพรุ่งนี้ฉันเดินกลับบ้านเนืองๆอย่างเชื่องช้าที่สุดทันทีที่เดินเข้าบ้านแม่ก็มองฉันขม็งเลยใช่แม่ฉันคือครูเฮเลน ครูประจำชั้นผู้ใจดีกว่าใครในโลกแต่ว่าเด็กๆทั้งห้องทําให้ชีวิตท่านต้องยากลําบากซึ่งทําให้แม่ความดันสูงและต้องเข้าโรงพยาบาลฉันแค่อยากจะช่วยท่านแต่กลับกันฉันทําให้มันแย่ลงกว่าเดิมซะอีกอะเฮ้ pickle. <ค><ด>ยไงแม่หนูขอโทษค่ะแต่หนูไม่เสียใจที่ทําลงไปหรอกแม่เริ่มเทศนาฉันว่าแค่พ่อทิ้เราไปก็แย่พออยู่แล้วแถมนักเรียนก็ดื้อมาก โดยที่ฉันไม่ต้องทําตัวบ้าบอเพิ่มทําตัวบ้าบอเหรอแม่หมายถึงตอนที่ฉันเรียนแบบคนอื่นที่อยากเป็นเนี่ยนะแต่นั่นงานอดิเรกฉันฉันได้ความชอบในด้านนี้มาจากพ่อช่างแต่งหน้าสเปเชียลเอฟเฟกชื่อดังความรู้สึกตอนที่ฉันแปลงร่างกลายเป็นคนอื่นได้สําเร็จมันยอดมากๆเลยแล้วมันทําให้ฉันรู้สึกได้ใกล้ชิดกับพ่อแม้ว่าฉันจะไม่ได้เจอท่านมานานมากแล้วเรื่องมันเริ่มขึ้นตอนฉันอายุ13 แล้วพ่อก็ช่วยฉันแต่งตัวเป็นไอดอลที่ชอบไปงานโรงเรียนพ่อสอนการวิเคราะห์ตัวละครและการฝึกปลอมตัวอายไลเนอร์หนาะสโมคกีอ้อายการคอนทัวร์บวกด้วยเดรสรัดรูปฉันดูเหมือนกับ CL จากทูแอนนี่วเลยแหละคะ่ะเพื่อนๆฉันชอบลุกใหม่ของฉันมากทำให้ช่วงปีถัดๆมาฉันก็สวมหน้ากาก,ากลายเปหลายๆคนมีทั้งเลดี้กากาเอลวิลวนเมลิไซลัสและเซีย ความรู้สึกที่การแต่งหน้าของฉันได้รับคำชื่นชมและมีคนตั้งต,า,งตารอมันแบบว่าเท่าไหร่ก็ไม่พออา้าวรอบนี้บิลลี่ไอลิสเหรอไม่เอาเทเลอร์สวีปล่ะฉันชอบมากเลยนะฉันจะทำอะไรก็ตามใจตัวเองเสมอและนั่นแหละคือตัวฉันโหตีบทแตกเลยอะ่ะเป็นจอมกายร่างหรือยังไงเนี่ยไม่ต้องพูดมากพอฉันเรียนแบบใครแล้ว ฉันก็จะเรียนแบบท่าทางและการพูดให้เป๊ะเสมอความสามารถฉันไม่ได้จบแค่การแต่งหน้าเทพแล้วฉันพยายามจะเก็บข้าวของจากล็อกเกอร์จูกลุ่มนักเรียนก็วิ่งผ่านฉันไปจนเกือบจะทําให้ฉันเสียหลักเลยฮะหนุ่มแปลกๆและหล่อสุดๆที่พวกนั้นวิ่งตามคือใครกันนะดูหมอนั่นเก๊เข้าสิคิดว่าตัวเองเป็นโดนัลด์ทรัมป์อไงนั่นแซนเดอร์เขาเพิ่งย้ายมา จะว่าไปก็เบาๆหน่อยเธอคงไม่อยากเจอทั่วจากแฟนคลับเขาหรอกฮะฉันไม่กลัวยิ่พวกสาวจ๋าที่หลงผู้ชายจนหัวทิ่มแบบนั้นหรอกฮะเธอไม่กลัวใครเลยใช่ไหมอีวี่เราไปกินกราโน่กันเถอะลีโออาจจะชอบกราโน่น่าเบือ่อแต่ว่าไม่ละ่ะฉันกินแฮมเบอร์เกอร์ก,รกับไก่ทอดดีกว่าบิลลี่ไอริสไม่ยอมปฏิเสธของอร่อยไปกินอาหารสุขภาพไร้สาระแบบนั้นหรอกนะเอ้าอิตาแซนเดอร์นะ่ารังเกียจนั่นอีกแล้ว แต่ตอนนี้เขาให้ความสนใจอยู่กับเคลราสาวสวยหัวสูงจากห้องฉันเองมีหนุม่มคนหนึ่งมาหาและขอเซลฟี่กับฉันและทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงกรี๊ดคิดว่าทำอะไรของหล่อนเนี่ยฮะฉันหันไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็เห็นว่าเคลร่วินแรงใส่สาวดวงสวยคนหนึ่งที่ดันเผลอและสะดุดล้มเศษตากของแซนเดอร์เข้าจังๆนี่หล่อนคิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะดูสารรูปตัวเองก่อนพยายามจะอ่อยผู้ชายของฉันนะ ใหญ่หน้าบลวกเอ้ยทำตัวซะสูงส่งเชียวคิดว่าตัวเองสวยยืนหนึ่งเพราะไอ้ผู้ติดได้ขนาดนั้นเลยอะแต่สาวสมองกลวงก็งี้ล่ะหลังจากที่ฉันวิจัยมาได้สองสามวันฉันก็ไปโรงเรียนในสภาพของเคล่าฉันแต่งตัวเป๊ะทุกอย่างทั้งผมทองเมคอัพเสื้อผ้าการเดรินและเสียงเอาจริงๆนะรอบนี้ฉันประม่าเอาเรื่องเลยละการแต่งตัวเป็นคนรู้จักนี่มันน่ากลัวเป็นพิเศษเลย โดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนเ,อนเธอเดินมาหาโหเรสตัวนี้อย่างชิกเลยอะถ้าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นประจำโรงเรียนเลยรู้หรือเปล่ามามา่าแซนเดอร์รอเราอยู่ที่สนามกีฬานะให้ตายสินี่พวกเธอคิดว่าฉันอยากอยู่กับพวกเธอเหรอฉันก็แค่ช่วยประโยชน์จากพวกเธอเท่านั้นและเธอเธอเอาแต่ตามฉันใต้ยๆเหมือนหมาน,น้อยน่าสมเพชจริงๆเลยนี่เธอบ้าไปแล้วเหรอฉันรู้เธอก็ชอบแซนเดอร์ ฉันเห็นเธอมองเข้าแต่เยิมเลยเอาไว้ฉันเล่นกับเขาเสร็จแล้วจะโยนมาให้พวกเธอกันแล้วกันนะฉันเดินจากมาโดยปล่อยให้พวกสาวๆสติแตกใหญ่แต่ฉันไม่ได้พูดอะไรต่างจากที่เคล่าคิดหรอกเนะถ้าเธอพูดกับเพื่อนตรงๆก็คงจะเป็นงี้แหละทีนี้ก็ไปที่เป้าหมายหลักกันดีกว่าแค่คิดถึงเขาฉันก็ขนลุกสู้แล้วเขายุ่งอยู่เตงไปอยู่กับเพื่อนๆก่อนเถอะเขากาลังเล่นคออฟต์ดิวตี้ในมือถืออยู่ฉันมาเพื่อเลิกกับเขา แต่เดี๋ยวก่อนนะหมอนี่เล่นเก่งฮะเขาอยากลองดูมั่งอะนี่เตงเล่นเกมนี้เป็นตอนไหนเนี่ยอืมดูเขาเปลื้มที่ฉันให้ความสนใจนั่นเนี่ยโอเคฉันรอหลังจากนี้กันแล้วกันเสร็จแล้วก็ค่อยเลิกกันฉันตามหาลีโอแต่ว่าเขาจำฉันไม่ได้โทนะ้าสงสารเขาตามหาบิลลี่อลิสมาตั้งแต่เช้าแล้ว ระหว่างที่ลลโอกำลังบน่นเขาก็ช่วยลบเมคอัพให้ฉันจะได้กลับไปเป็นตัวเองก่อนคนจะเดาได้ว่าฉันทำอะไรลงไปจากวันนั้นมาเพื่อนของเคลล่าก็ตัดเธอทิ้งเธอจะได้ไปอยู่กับแซนเดอร์และจากมุมของฉันเขาดูจะเบื่อสาวตามติดแบบเนี้ตอนนี้แค่เขาบองเธอก็เอียนจะแย่แล้วเหมือนว่าจะถึงเวลาแล้วละ่ะฉันแปลงโฉมเป็นเคล่าอีกครั้งแล้วไปเจอเขาฉันอยากได้กระเป๋าใบเนี้ยอย่าเอาของกอล์ฟมาหลอกฉันละ่ะ ได้สิตามที่ขอถ้างงานเลิกเล่นขอออฟดิวตี้ด้วยนะแบบนั้นนาจะได้อยู่ข้างๆฉันได้ไงโอเคเดี๋ยวฉันตามเธอทั้งวันเลยเอ่อฉันอยากจัดปาร์ตี้และเชิญคนทั้งโรงเรียนมางานหน้าที่นายก็คือไปรวบรวมทุกคนมาห้อมล้อมฉันเหมือนอย่างเคยถ้าทําไม่ได้แล้วเลิกกันได้แต่ฉันเห็นว่าทุกคนชอบเธอนะใช่ไหมอีวีอ,อกอีแป้นจะแตกนี่เขาจับโป๊ฉันได้แล้วเหรอ ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยต้องยอมรับความสามารถเธอเลยถ้าเธอไม่ได้โปรยเสน่ห์ให้เห็นนะนะก็คงโป๊ไม่แตกแนละ้วก็แค่ล่าเหมือนกับภาพวาดแต่พอเทียบกับเธอจือดกว่าเยอะเลยนายนี่ตาแหลมนะแต่ยังไงซะนายก็ไม่ได,ดีดีไปกว่าเธอแล้วครูเฮเลนแม่เธอใช่ไหมตกใจอะไรแล้วฉันช่างสังเกตกว่าที่เธอคิดนะก็เหมือนเธอนั่นแหะ ฉันรู้ว่าเคล่าเป็นตัวการของความวุ่นวายภายในห้องที่ทําให้แม่เธอต้องเข้าโรงพยาบาลฉันขอโทษแม่เธอเรื่องพฤติกรรมของเคล่าไปแล้วและถ้าอยากรู้เหตุผลว่าทําไมนั่นเพราะว่าฉันชอบเธอมากๆเลยพระเจ้าช่วยไม่คิดเลยว่าเรื่องจะมาลงเอยแบบนี้ตาโอเคก็ถือว่าเป็นการตบหน้าเคล่าแทนแม่ฉันก็แล้วกันนะฉันตกลงจะคบกับเขาวันรุ่งขึ้น ฉันไปโรงเรียนอีกครั้งในสภาพของอลินาแกรนเดก็เพราะว่าแค่อยากแต่งแต่คราวนี้ฉันมีบทบาทอื่นด้วยคือแฟนสาวของแซนเดอร์ซึ่งเหมือนเคยทุกครั้งที่ฉันแต่งตัวเป็นตัวละครใหม่ทุกคนจับจ้องฉันแต่คราวนี้มันยิ่งเด็ดสุดๆเพราะว่าฉันได้เคียงข้างกับหนุ่มสุดฮอตประจำโรงเรียนเลยไงละ่ะพอลิโอเห็นฉันอยู่กับแซนเดอร์เขาก็กรอกตาใส่ฉันแล้วก็เดินจากไป แล้วเคล่ก็เดินพ้นหัวมุมมาเห็นเราอยู่ได้กันแล้วก็เริ่มตะหวาดใส่ฉันกล้าดียังไงมาขโมยผู้ชายของฉันเนี่ยถ้ามันก็แค่นางวันดาบีน่าสมเพชแซนด้าจับแขนฉันแล้วตะหวาดกลับอีวี่เป็นคนสร้างสรรค์น,น่ารักและตลกมากๆด้วยฉันอยากอยู่กับเธอฉันชอบเธอเคล่ถอดสีหน้าแล้วเธอก็ชี้นิ้วใส่หน้าเขานี่นายทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงฉันเอาขืนนายแน่ แล้วเธอก็รีบวิ่งหนีไปเซนเดอร์มองฉันแล้วถามว่าโอเคไหมแล้วเขาก็เชิญทุกคนมาร่วมปาร์ตี้ที่บ้านเขาในคืนนั้นเพื่อฉลองว่าตอนนี้ฉันเป็นแฟนของเขาแล้วนเ,เนี่ยวจริงเหรอเนี่ยแต่ไงก็ช่างจะปฏิเสธก็เสียมารายาแล้วเนาะเย็นวันนั้นฉันเลยไปปาร์ตี้ฉันต้องแปลกใจที่เคล่าก็มาด้วยเหมือนกันน่ะก็ฉันก็เลยจีบเซนเดอร์เพื่อยั่วโมโหเธอเพิ่มแล้วทันใดนั้น เซนดอร์ก็นโน้มตัวมาใกล้หน้าฉันซึ่งทำให้ฉันร้อนเผาไปทั้งตัวเลยกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเขาจะจูบฉันเหรอแต่แล้วเขาก็กระซิบข้างหูเธอยังไม่ได้บอกเลยนะว่าคิดยังไงกับฉันน่ะ <c oughs> ตั้งตารอคำตอบอยู่งั้นเหรอ <c oughs> ใช่ไหมฉันแต่ไม่ทันที่จะได้ตอบลีโอก,ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้จับแขนฉันแล้วก็ลากฉันออกไปเลยเ <c oughs> อ้ยนี่นายทำบ้าอะไรเนี่ย ฉันต้องหักเล่าที่ต้องถามเธอน่ะรู้ตัวไม่ว่ากำลังจะพูดอะไรออกไปฉันก็มีใจให้นายเหมือนกันเหรอเรื่องพวกนี้แซนเดอร์กับเคล่าเขาเตี้ยมกันเพื่อหักหน้าเธอโชคดีนะที่ฉันมาทันเวลาที่ได้ยินพวกเคล่ากับเพื่อนคุยกันเรื่องแผนสกปรกนี่นี่พูดจบได้ยังอะนี่คิดจริงๆเหรอว่าฉันจะหลงกลง่ายๆพวกนั้นอะฉันรู้แผนสกปรกของพวกนั้นแล้วล่ละและฉันกําลังจะบอกทุกคนว่าพวกนั้นแย่ขนาดไหนแต่ว่านายก็มาทําลายแผนของฉัน ฉันม่สนแล้วก็แผนเธอจะฉลาดหรือว,ว่าดีเลิศแค่ไหนเธอจะเล่นเกมขัดแข้งขัดข,ดข,ดขากันเองแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะคนพวกนั้นคิดว่าตัวเองสวยและก็หล่อก็เลยทํากับคนอื่นเหมือนเป็นหุ่นเชิดยังไงก็ได้ก็ฉันทนมาพอแล้วอีว,วี่เธอดีกว่านั้นนะฉันไม่ชอบที่เธอทําตัวกระหายการแก้แค้นแบบเนี่ยช่วยอยู่สักทีและกลับไปเป็นเหมือนเดิมจะได้ไหมลีโอเดินฮึดฮัดออกไปและทิ้งฉันไว้อยู่คนเดียวข้างนอกนี่ ฉันเดินหัวเสียกลับบ้านและลบเมคอัพออกฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนะลีโอแสนสุภาพที่ฉันรู้จักเขาไม่เคยโกรธหรือว่าขัดใจฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวและเขาคือแฟนคลับตัวจริงที่คอยซัพพอร์ตฉันเสมอมาในทุกครั้งที่ฉันแปลงโฉมเป็นใครก็ตามเขาเป็นอะไรไปเนี่ยฉันโทรหาเขารัวๆแต่ลีโอก็ปิดมือถือเออฉันรู้สึกเหงาแล้วก็รู้สึกแย่สุดๆเลยแล้วฉันก็ได้ยินเสียงเขาเประตู แม่ชะงโงกหน้าเข้ามาพอเห็นว่าฉันเศร้าอยู่ท่านก็เข้ามากอดฉันเอาไว้รู้สึกดีจังที่แม่มาปลอบฉันก็เลยแล้วทุกอย่างให้ท่านฟังจนหมดอืมฟังดูแล้วรีโอเขาเป็นห่วงลูกนะแต่แซนด้ากับเคล่าพวกเขาไม่คุมให้ลูกเสียแรงแล้วเวลาหรอกลูกอย่าเป็นคนอื่นเพื่อเอาคืนคนที่ลูกไม่คู่ควรเป็นหรอกนะแต่ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงก๊อกๆมาจากหน้าต่างห้องนอน แล้วลีโอก็โผล่หัวขึ้นมาถ้าเธอไม่เหนื่อยงั้นก็แปลงโฉมต่อไปเธอเดินตามฉันติดต้อยอย่างกับลูกหมาใช้ชีวิตของตัวเองไปแม่กับฉันหัวเราะออกมาพร้อมกับเขาและฉันก็กอดลีโอแล้วบอกว่าฉันขอโทษก็การที่เป็นคนอื่นมันเหนื่อยมากเลยนะและฉันต้องยอมรับเลยว่าการใช้ชื่อของเคล่าเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของพวกเธอนั้นมันผิดมหันต์เลยวันพรุ่งนี้ ฉันจะไปหาเธอแล้วขอโทษแม้ว่าจะไม่อยากทำก็ตามแต่ฉันต้องหาทางจบเรื่องนี้อย่างสันติให้ได้แล้วฉันก็ตั้งใจจะเป็นตัวเองไปสักพักหนึ่งโดยไม่มีเรื่องดราม,มา่าโอ,อพระเจ้าข้ามีอาจช่วยใครจากคลื่นไร้ใจเหรอทุกอย่างที่จริงเหมือนตาเห็นเป็นเพียงฝันที่อยู่ในความฝันงั้นเหรออ้างอิงจากตัวกวีโลกนี้และชีวิตที่มีอยู่ทั้งหมดล้วนเป็นมายาเพราะว่าความจริงนั้นไม่มีอยู่ นักปราชญ์เรียกว่าการให้เหตุผลของความฝันและสมมติฐานของความฝันนั่นเองนะคะโฮอเป็นเรื่องที่น่าสนใจจังเลยคะ่ะจะว่าไปดูสิคะมีแสงอาทิตย์สา่องลอดผ้าม่านมาด้วยคะ่ะสวยมากเลยสภาพอากาศแบบนี้ทำให้รู้สึกเทิมชวนฝันจังเลยนะคะอ๋อคะ่ะแต่จำเอาไว้นะคะว่ากุหลาบงามย่อมมีน้ำ แสงอาทิตย์นั้นอาจจะดูสวยงามแต่ว่ามันอาจจะทำร้ายดวงตาของคุณได้คะ่ะค่ะฉันรู้สาวใช้บอกอยู่ตลอดว่าแสงอาทิตย์นั้นจะเป็นศัตรูต่อฉันและต่อดวงตาสีฟ้าอันงดงามบอบบางของฉันแค่มองครั้งเดียวฉันอาจจะมองไม่เห็นอะไรอีกเลยก็ได้อะฉันจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากปราสาทแห่งนี้เลยสาวใช้ของฉันดูเหมือนกันไปหมดเมื่อสวมหน้ากาก,ากว่าไหมคะ ตอนฉันอย่างเล็กๆแน่นอนว่าฉันสงสัยแล้วก็ดึงมันออกมาเพื่อเป็นการลงโทดฉันต้องโดนงดของหวานไปตลอดหนึ่งอาทิตย์เลยละคะและที่แย่กว่าคือมันไม่คุ้มเลยเพราะว่าใบหน้าของสาวชชยนั้นธรรมดาเกินไปใส่หน้ากากาเอาไว้น่าจะดีกว่าแต่ยังไงฉันว่าที่สำคัญที่สุดคือพวกเขาดูแลฉันอย่างดี ทุกวันจะเอาอาหารมาให้น้ำดื่มแล้วก็เสื้อผ้าใหม่ฉันจิบซุปมันฝรั่งต้นหอมอยู่ค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องปล่อยฉันนะฉันสงสัยก็เลยเดินไปซ่อนตัวที่หัวมุงแล้วก็เห็นสาวใช้สองคนพยายามขังเด็กสาวที่กรีดร้องเข้าไปในห้องอยู่อืมฉันไม่เคยเจอเธอคนนี้ในปราสาทมาก,ก่อนเลยบางทีเธออาจจะมาจากโลกภายนอกหรือเปล่าน่าสงสารจังเธอดูเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้เลยอะโลกข้างนอกมันน่าก,กลัว อาจจะทําให้เธอเสียสติไปแล้วอะในปราสาทแห่งนี้ปลอดภัยกว่าเยอะเลยฉันได้เล่นทั้งวันวาดรูปถักไหมพรมแล้วก็อ่านหนังสืออ้ช่างสงบสุขจริงๆอืมแต่ฉันหยุดคิดถึงสาวน้อยผู้น่าสงสารคนนั้นไม่ได้อยากรู้จังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเสียงกรีดร้องอย่างดังไม่หยุดและความใคร่รู้ของฉันก็มีมากกว่าฉันก็เแอบเข้าไปในห้องของเธอคนนั้นชหยุดกรีชชชนชะไม่มีใครชช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  เฮ้ยเธอเป็นใครออ่ออืมฉันชื่อว่าอคุณหนูแล้วเธอล่ะ <c oughs> คุณหนูไม่ใช่ชื่อสักหน่อยเธอนี่เซอร์ปะเนี่ยมันก็แค่ชื่อเองทุกคนก็เรียกฉันแบบนั้นน่ะเธอคนนี้หัวร้นจริงเชียวเธอดูระแวงไปหมดทุกอย่างเลยแล้วค่ะโธสาวน้อยจากโลกภายนอกผู้น่าสงสารหลังยืนตื้ออยู่นานเธอก็บอกว่าเธอชื่อว่านารา ฉันกำลังจะถามเธอว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่ทันใดนั้นสาวใช้สองคนก็ปรากฏตัวแล้วก็ลากฉันออกมาคุณหนูไม่ควรเกี่ยวข้องกับคนวิปริตแบบนั้นนะคะและไม่ควรไปเรียนเย็บปักถักร้อยสายด้วยคะ่ะมันก็ดีนะที่ได้คุยกับคนรุ่นราวเดียวกันและตั้งยอมรับเลยว่าถึงแม้เธอจะดูเกรดดางแต่ฉันคิดว่านนราเป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวระหว่างเรียนฉันคิดอยู่เรื่อยๆว่าจะแอบออกไปเจอเธอได้ยังไงกันดี อโอสาวน่างุนงิดคนนั้นกรี๊ดจนทำให้ฉันโดนเข็มต่ำนิ้วเลยฉันวิ่งออกไปดูอาการเธอและพวกสาวใช้ก็รีบมาขวางทางฉันหนูอาจจะช่วยพูดเตือนสติเธอได้นะคะเชื่อเธอครั้งก่อนหนูก็คุยกับเธอด้วยเธอก็ทำตัวปกติดีนะแล้วสาวใช้ดูหมดหนทางแล้วก็มองหน้ากันจากนั้นเธอก็ให้ฉันเข้าไปเป็นไปตามคาดเมื่อฉันเข้าไปหาดอราเธอก็หยุดกรี๊ดเลยนี่ ฉันอารีอาน่าชื่อจริงฉันเองอยู่ที่นี่กรีดไปไม่ได้ผลหรอกช่วยแซงทำเป็นเชื่อฟังคำพูดของฉันทีนะแล้วฉันจะช่วยเธอออกมาเองเราสาวใช้พากันแปลกใจทีเดียวที่เห็นนอร่าสงบลงได้แล้วมีท่าทีที่จะเชื่อฟังด้วยพวกเธอเลยปล่อยเราเอาไว้แล้วก็เดินออกไปเราเริ่มคุยกันและตั้งแต่นั้นพวกสาวใช้ก็ยอมให้ฉันไปเจอนอร่าทุกวันเลย เธอบอกว่าก่อนที่แม่เธอจะเสียไปเธอได้ให้ที่อยู่กับนอร่าเพื่อให้ไปหาพ่อแท้ๆของเธอซึ่งเธอก็ไม่เคยพบมาก,ก่อนยายของนอร่าก็ช่วยให้เธอได้เจอกับเขาและพาเธอไปยังจุดนัดพบเธอประหม่ามากแต่ก็ดีใจไปพร้อมกันที่จะได้เจอกับพ่อสักครั้งหนึ่งตอนแรกเขาก็ใจดีและก็มีเสน่ห์องที่วาดฝันเอาไว้แต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันทันทีที่เธอบอกลาคุณย่าตัวเอง เขาก็พานอรามาที่นี่แล้วให้คนสวมหน้าก,ากากขังเธอเอาไว้แต่เธอโชคดีนะที่ได้อยู่ที่นี่นะเพราะว่ามันปลอดภัยไม่ผิดแล้วพวกนั้นอยากให้เธอเชื่องงั้นตัางหากแล้วแล้วนอราก็เล่าเรื่องโลกภายนอกให้ฟัง,เร,งเรื่องเพื่อนเพื่อนโรงเรียนและห้างสรรพสินค้าในทุกๆวันเธอจะวาดรูปโลกภายนอกให้ฉันได้ดูด้วยความทรงจำที่แสนงดงามกับครอบครัว แม่เธอที่เสียไปแล้วแล้วรวมถึงคุณพ่อด้วยที่เธอเพิ่งเจอเขาได้เพียงครั้งเดียวครอบครัวเหรออะไรนะที่ฉันรู้จักมีเพียงสาวใชยไรหน้าเองวันถัดมาพอฉันไปหานอร่าเหมือนอย่างเคยจู่ๆเธอก็พูดว่าพี่เราต้องหนีไปจากที่นี่นะแบยความว่ายังไงอะที่นี่มันบ้านฉันนะไม่ใช่สักหน,นี่มันคุกชัดๆเลยมีใครที่ไหนกันเล่าที่อยู่แต่ในบ้านมาสิบี่ปีเนี่ยฮะ นั่นเป็นเพราะว่าตาของฉันถ้าฉันออกไปข้างนอกเดี๋ยวจะตาบอดเอา้าพวกสาวใช้เขาอยากให้ฉันได้แต่สิ่งดีดีเพราะงั้นก็เลยให้ฉันอยู่แต่ที่นี่นี่เธอบ้าเหรอโดนหลอกแล้วลองคิดดูสิเธอรู้ไหมว่าใครให้กาเนิดเธอและทําไมคนคนนั้นถึงทิ้งเธอเอาไว้กับคนพวกนี้หรือว่าคนพวกนี้เป็นคนที่พทักธอมาจากแม่แล่ะเธอไม่อยากรู้ความจริงเหรอที่นี่บ้านฉันไม่ใช่เหรอแต่พอคิดถึงคําพูดของนารา รวมถึงโลกภายนอกที่เธอพร่ำบอกฉันให้ฟังทุกวันด้วยฉันว่ามันคงจะน่าสนใจดีที่ได้สัมผัสด้ตัวเองนะแต่ฉันแค่พยายามปกป้องตาตัวเองเอาไว้ให้ดีเองก็ฉันแอบเข้าไปในห้องนอนของแม่บ้านแล้วก็ขโามยกุญแจหน้าบ้านระหว่างที่เราไปถึงห้องโถงท,งที่พาไปยังประตูหลักเราก็เห็นผู้หญิงสวมหน้ากากยืนข้างผู้ชายแล้วในแขนของเขาก็คือเด็กน้อยที่หลับสนิทอยู่อ๋อน่ะ นั่นพ่อฉันนี่ฮะคำว่า,ารักธอกลับมาหรือเปล่าเนี่ยไม่เห็นเลยว,ว่าคนพวกนั้นรวมหัวกันเนี่ยและเธอก็คือหัวหน้าไงฉันมองคนพวกนั้นดีๆก็เห็นผมสีเงินของหญิงสวมหน้ากากและชุดเดรสหรูหรานั่นมันครูงของฉันนี่เธออยู่ในห้องแกรนด์สวีทและมาหาฉันสัปดาห์ละครั้งเพื่อที่แนะการเรียนและเรื่องมารยาทแม่แม่จะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงเนี่ยฮะ เอาเธอไปปล่อยไว้ในห้องว่างๆสุดทงทางเดินเอาส่วนนอร่าอีกสัปดาห์เดียวเธอกน็น่าจะปรับตัวได้แล้วล่ะและเข้าเรื่องสอนมารยาทและด้านวัฒนธรรมให้กับเธอนอร่าไหนอ้อ๋จำได้แล้วอีกอย่างนะลูกได้จะควบคุมตัวเองสักหน่อยอารี安娜นอร่าและเด็กคนนี้จะให้รายชื่อลูกนอาสมรถมันยาวเท่าแขนลูกเลยหรือไงเนี่ยฮะงงินก็เอาไปปล่อยทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้สิและจะเก็บมาเลี้ยงทำไม ยังไงพวกเธอก็คือล้านของแม่นะให้เป็นหนูทอกข้างถนนไม่ได้หรอกแล้วใครจะรู้ละ่ะพวกเธออาจจะมีประโยชน์แต่ว่าคนนี้ต้องคนสุดท้ายแล้วเราจะมาเสี่ยงให้นอรารู้เรื่องของเราไม่ได้มันจะทำลายชื่อเสียงอดีงามของตระกูลเราลูกเข้าใจหรือเปล่าฮะผมรู้แต่ไม่ต้องกลัวหรอกภรรยาผมทั้งใจดีและก็โง่งเขาเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยสักนิดเป็นเพราะว่าการเดินมาของแม่ยังไงละ่ะงั้น เราก็คือลูกน้องสมรสของคนไร้หัวใจคนนั้นเหรอเนี่ยแล้วเพราะการหลอกลวงของเขาเขาเลยบังคับให้เราอยู่ในความมืดงั้นเหรอฉันไม่อยากโดนกักขังหรือว,ว่ากหกอีกต่อไปแล้วพวกเราจะหนีไปจากวันนั้นมาโน,นราห์ก็สวมบทบาทและทำตัวดีเหมือนกับนางฟ้าซึ่งทำให้เราได้รับอนุญาตให้เรียนด้วยกันและว,วันนี้คือวันลงมือแล้วค่ะออริอาน่าเป็นลมชักไปแล้ว เราต้องพาเธอไปโรงพยาบาลด่วนเลยแต่ว่าสาวใช้กลับเรียกหมอมาที่นี่ทันโอ,อไม่นะแผนของเราคือหนี้จนที่โดนพาตัวออกไปข้างนอกนี่นะถ้ามีหมอมาที่นี่เขาก็จะรู้ว่าพื้นของฉันเป็นของปลอมและแผนของเราต้องโดนเปิดโปงโอเคแผนบีฉันนอนอยู่บนเตียงและสมบทเป็นคนป่วยอยู่ระหว่างที่นอร่าไปล็อกประตูแล้วไปที่ห้องน้ำจากนั้นก็กรี๊ด ช่วยด้วยมีแมงมุมตัวบ้าเลยอเป็นไปตามแผนคุณหมอเข้ามาเช็คแล้วนอร่าก็ขังเขาเอาไว้ในทันทีแล้วก็หยิบเชือกที่มัดเป็นปมผ้าในวิชาแยบปากทักร้อยออกมาจากใต้เตียงจากนั้นก็หนีออกมาทางหน้าต่างกันค่ะอ้าฉันเอามือกุมหัวไว้ทันทีที่ฉันลลงออกมาข้างนอกไม่คิดเลยว่าข้างนอกจะสว่างขนาดนี้ตาฉันแสบไปหมดแล้วนอรา่าฮะ ไม่มีเวลามางองงอแงแล้วนะถ้าเธอติดอยู่ตรงนี้ก็เหมือนตายแล้วนั่นแหละแค่ลืมตาแล้วก็วิ่งเลยเร็วเข้าแต่ว่าฉันกลัวฮะไม่เห็นเป็นอะไรเลยตาฉันก็ดูโอเคนะแต่ไม่มีเวลาฉลองฉันก็เห็นอ้อพระเจ้าพวกคนชายคนหนึ่งวิ่งมาตามฉันแล้วโนราจ,จับมือฉันเลยก็วิ่งไปทางสวนชท่าที่พวกเราพ้นสายตาของพวกเขาไปแล้วแต่ว่าฮงฮง สุนัขตัวใหญ่ปรากฏตัวและคำรามใส่พวกเราฉันย่อตัวลงกับพุ่มไม้แล้วก็มองนนราบอกมือได้สุนัขมาใกล้ๆและลูบหัวมันหอเวมบน์เหรอจะจู่สุนัขตัวนั้นก็เชื่องอย่างผิดปกติและพาพวกเรากลับไปยังที่ซ่อนลับทางลอดขนาดเท่าตัวสุนัขเหรอฉันลังเลแต่พอเห็นพวกคนใช้ตรงมาหาเราฉันก็เลยจำใจยัดตัวเองเข้าไปอย่างรวดเร็ว ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันฝากชีวิตตัวเองเอาไว้กับคนใจร้อนแบบเธอเนี่ยเธอบอกว่าเราจะไปที่บ้านของคุณยายเธอเดี๋ยวนี้เพื่อขอความช่วยเหลือแล้วไอสิ่งที่วิ่งวิ่มาบนถนนนี่มันอะไรกันะนะทำไมถึงได้ส่งเสียงน่าดำคาญแบบนี้ล่ะเอ,อ๋แล้วนอร่าบ,บอกไม่บอกมือทำไมอะนี่เธออยากให้พวกเขาหยุดงั้นเหรอแย่หน่อยนะที่ไม่มีใครหยุดเพราะว่าเธอไม่ใช่เจ้าหญิงอะเราเดินเตร่ไปเรื่อยๆจนเห็นบางสิ่งที่นอร่าเรียกว่ารถบรรทุกที่จอดอยู่ริมถนน เธอเรีบตรงเข้าไปและช่วยให้ฉันปีนขึ้นโอ้โหมีกล้วยเต็มไปหมดเลยฉันกินกล้วยจนแก้มตุยเพื่อบรรเทาความหิวหอยพร้อมกับที่ชิวทัศน์เปลี่ยนไปสิ่งนี้หยุดลงแล้วเราก็รีบลงมาก่อนที่จะโดน,นจาตัวเข้าฉันกอดเธอเอาไว้แน่นหวาดกลัวพวกคนที่อยู่รอบๆตัวพวกเขาเแต่จ้องฉันและนี่มันสไตล์แบบไหนกันนะพวกเขาดูแปลกตาไปหมดเลย บางทีพวกเขาอาจจะไปสามัญชนจากนั้นเราก็ใช้อำนาจสั่งผู้ชายคนหนึ่งให้ไปสง่งเราที่บ้านคุณยายของนอราโอ๊ยนี่มันเหนื่อยจังเลยอะว้าวข้างนอกนี่มันงดงามมากจริงๆระยิบระยับด้วยแสงไฟและมีทุกอย่างบนโลกนี้จัดแสดงอยู่ด้วยอะ่ะยังใช่นอาหารของเล่นดอกไม้รวมถึงสิ่งมีชีวิตใช่ทุกอย่างเลย แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือตาฉันไม่บวมเวลามองสิ่งของแวววาวพวกนั้นอะไม่เลยคุณยายของนอร่าดูใจดีแต่บ้านของเธอเต็มไปด้วยของพิสดารมากมายระหว่างที่นอร่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นฉันเพิ่งรู้ตัวว่าโดนสะกดไว้ด้วยกล่องสีดำพูดได้บนกําแพงทันใดนั้นคุณยายของนอร่าก็พาเราไปที่รถบรรทุกขนาดเล็กมากกว่าและพาเราไปยังสิ่งที่เรียกว่าตํารวจ เพราะเขาสวมเครื่องแบบตลกตลกเหมือนกันแล้วก็ระดมคําถามชวนงงใส่พวกเราไม่ยอมหยุดเลยแล้วไอ้บัตรประชาชนนี่มันคืออะไรกันนะสองสาวันถัดมาก็มีข่าวว่าตํารวจได้จับคนที่ชื่อว่าพ่อคุณย่าและสาวชชยได้ด้วยซึ่งเป็นไปตามคาดเขาเป็นเสือผู้หญิงและพาคนรักขอให้เขาส่งเสียลูกๆเขาก็กลัวว่าภรรยาของเขาจะรู้เรื่องทุกอย่าง ก็เลยพาเด็กๆพวกนี้มาขังเอาไว้ในปราสาทนั่นเองนะคะพวกเขากําลังรออะไรสักอย่างที่มันเรียกว่าสารซึ่งนอร่าบ,บอกว่าเป็นที่ที่คนไม่ดีจะได้รับบทลงโทษโอ้ลอกภายนอนี่มันวุ่นวายจังเลยฉันไม่รู้เลยว่ามีคนไม่สวมหน้ากากเยอะขนาดนี้เนะี่ยแล้วกล่องพูดได้ประหลาดน,นี่ก็ยังทําให้ฉันตกใจโดยเฉพาะเวลาที่มีคนถืออาวุธ นาร่าบอกว่าเอาไว้ฉันปรับตัวกับชีวิตใหม่ได้อีกนิดหน่อยเธอจะพาฉันไปเรียนกับเธอและวันหนึ่งฉันก็จะได้เรียนขับรถบรรทุกคันเล็กด้วยแะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยถ้าสอนให้ฉันแต่งตัวเหมือนกับคนอื่นๆก่อนแล้วก็สอนใช้อิดก้อนนี้เพื่อสื่อสารกับพวกเขาโลกนี้น่าพิศวงจังฉันมั่นใจว่าถ้ามีนาร่าช่วยฉันต้องอยู่รอดได้แน่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การพูดตอบกับเพื่อนบ้านสุดหลอก็ตามผมเพิ่งจะมาถึงโรงเรียน แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ่อนี่พวกเกิดอะไรขึ้นนะนี่ขเขาเ็าทาอะไรบ้าบออีกแล้วเหรอเออน่าดูนั่นสิเออห้ยน่าเกลียดยัยโทษทีโทษทีท,ษท,ทางนี้ต่างหากอ๋อนั่นแหละครับนั่นครูสจวตครูใหญ่คนใหม่ของเราต่อหน้าผมคือผู้หญิงที่ท่าทางเข้มงวดผู้ปล่อยออร่าน่าสะพึงกลัวออกมาเห้ยก็คาดไม่ถึงเลยล่ะครับเพราะเราคิดว่าครูสมิธจะเป็นผู้นําเพราะว่าเขาทํางานเป็นรองครูใหญ่ของที่นี่มานานมากๆ แต่แล้วทันใดนั้นมือถือของทุกคนก็สัน่นเฮ้ยทำไมเธอทำหน้าตึงงั้นนะเหมือนเธอโกรธทุกอย่างบนโลกเลยเออเป็นโรคแพนักเรียนหรือไงนะโอ้ยมันกรโปรงทุกต,ตัวสั้นไปหมดเลยอ่ะเฮ้ปีนี้ไม่มีงานเต้นรำหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนี่เป็นครูใหญ่หรือผู้คุมกันล่ะเนี่ยเอ้ย hey, ขอเตือนเลยนะเธอรู้ที่แอบสูบบุหรี่ของพวกเราแล้วดนะ้วยอ่ะโอ้โหดูทุกคนที่จ้องมือถือนั่นสิเฮ้ย <Hey, S 2> พวกขาเมาตลอดสองสามวันมานี้ข่าวลือของครูใหญ่ก็แพร่ไปทั่วโอ้ย hey. โอ้ยข้อมูลของครูนี่ดูเหมือนจะเป็นที่ต้องการมากกว่าตัวดูคอนเสิร์ต m a มเมจินราก,กอนซะอีกตั้แต่วันแรกที่ครูย้ายเข้ามาที่นี่เรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นไปทั่วโรงเรียนเลยวันหนึ่งผมกำลังเดินเข้าห้องก็บังเอิญได้ยินเรื่องไร้สาระที่สุดในโลกโรงเรียนผมมีผีสิงฮะงี่เงา่าผมแอบคลานไปใต้โต๊ะแล้วจากนั้นผมก็กระโจนขึ้นมาบู๊ซึ่งทุกคนตกใจกลัวกันหมดฮ่าฮ่าฮ่าจะพูทื่อไหมเรื่องผีอะไรไร้สาระนะ่าน่าไม่เชื่อ แต่สเตซี่เห็นเองเลยนะเอ๊ะเอ๊ะไม่นะสเตซี่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเจ้าพวกนี้พาสเตซี่เข้ามาร่วมวงด้วยเนี่ยปกติเธอเป็นคนฉลาดไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอเป็นอะไรไปแล้วสเตซี่เธอก็เริ่มเล่าว่าเธอไปเจอกับเงาสีดำหน้าห้องครูใหญ่แต่ที่แย่ที่สุดก็คือเธอกำลังจะเดินเข้าไปหามันแต่แล้วจูๆ่ๆเงาดำนั่นก็หายไปอ่ออาจจะเป็นแค่ยามก็ได้นี่นะเปล่าตอนฉันออกมาฉันยังเห็นยามนั่งหลับอยู่ในห้องอยู่เลย แล้วสเตซี่ก็ให้ยามเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เห็นสเตซี่ยืนทักทายกับอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวใช่ไหมล่ะแล้วเรื่องก็ยิ่งไปไกลเมื่อมีคนอ้างว่าครูใหญ่เป็นแม่มดและพาอำนาจชั่วร้ายมาที่โรงเรียนของเราโอ้พระเจ้าสเตซี่ผมต้องรีบพาเธอออกมาจากเรื่องไร้าสาระแต่ไม่ว่าผมจะพูดยังไงเธอก็ยังยืนกรานอยู่ดีนี่ฉันเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆนะถ้าเธอใช้มนต์ดำได้จริงๆล่ะโอ้สเตซี่เราไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วนะ พวกอำนาจชั่วร้ายเวทมนต์ปีศาจมันไม่มีจริงหรอกนะแต่เธอจะงานเข้าเอานะถ้าครูใหญ่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้นะโอ้ยจอ์จะจะบ้าตายอยู่แล้วจะต้องยืนยันสิ่งที่เจอแต่ฉันก็กลัวมากเพราะงั้นมากับฉันหน่อยนะได้โปรดผมลังเลไปแป๊บหนึ่งก่อนจะพยักหน้าโอเคที่ประตูหลังสี่ทุ่มคืนนี้ไปจัดการกันเลยและนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะชนะใจเธอด้วยคืนนั้นผมมาที่จุดนัดพบก่อนเวลาแล้วก็ยืนรออยู่มันหนาวมากมาก เอ้ยแล้วก็บอกตรงๆว่าผมขนลุกโอเคใจเย็นจอชผีไม่ก็แค่เกิจดจากสมองที่หลอกเราแล้วก็ได้เวลาทําให้สาวเห็นแล้วว่าผมแกร่งขนาดไหนผมกําลังยืนคิดอะไรอยู่เลือเล่อยเปื่อยแต่แล้วจูจ่ๆก็มีมือมาแตะไหล่ผมเฮ้ยแม่เจ้าสเตซี่โอ้ยรู้ไหมนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยแต่โทษทีฉันมาสายทําให้ตกใจหรือเปล่า <c oughs> อออเปล่าสักหน่อยโอเคเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าทําให้เธอหายคาใจกัน แต่ว่าเราจะเข้าไปได้ยังไงเสเตซี่ชี้ไปที่รูขนาดใหญ่ตรงรั้วโรงเรียนที่มีผู้ไม้บังอยู่พวกเราค่อยๆแอบเข้ามาข้างในแล้วก็หลบสายตายามได้สําเร็จง่ายนิดเดียวข้างในถงทางเดินโรงเรียนมืดสนิทแล้วก็มีไฟข้างทางส่องผ่านกระจกโรงเรียนเข้ามาสถานการณ์ยังนีนในหนังผีเลยแต่ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวนี่เนอะผมใช้ไฟฉายนําทางเสเตซี่ไปที่หน้าห้องครูใหญ่แต่จูๆ่ๆเสียงเสียดแก้วหูก็ทําให้ผมใจแทบหยุดเต้นนะเสเตซี่เธอเกาะผมด้วยความกลัว ไม่เป็นไรลรอกก็แค่เสียงลำโพงลั่นเฉยๆนะเธอกลัวหรือเปล่าไม่จ้ะเราไปต่อกันเถอะและทันทีที่เสียงลำโพงหยุดไปก็มีเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาจากข้างหลังเรานี่ยามเห็นพวกเราแล้วเหรอแต่ผมหันไปก็ไม่มีอะไรไปแค่พื้นที่โล่งๆพวกเราก็เดินต่อไปแต่แล้วเสียงนั่นก็เดินตามพอเราหยุดเสียงนั่นก็หยุดแล้วทันทีที่เสียงฝีเท้านั่นเริ่มเร่งเข้ามาหาเรา ผมก็จับมือสเตซี่แล้วก็วิ่งให้เร็วที่สุดไปที่หน้าห้องของครูใหญ่แล้วก็ปิดประตูดังปั้งฟังดาสเตซี่เสียงฝีเท้าเมื่อกี้ก็คงมาจากยามนั่นแหละเธอก็เห็นแล้วนี่ว่าทั้งโรงเรียนมีแค่เราเลิกเชื่อเรื่องพวกนี้เธอหน้าโอเคพอผมพูดจบจู่ๆประตูก็เปิดออกมาและและผมก็เห็นร่างสีดํายืนนิ่งอยู่ที่หน้าประตูนั่นไงมันอยู่นั่นผมกลัวมากๆจนหลับตาแน่นแล้วก็วิ่งไปกอดสเตซี่พอผมลืมตาเงาสีดํานั่นก็เดินมาหาเรา ผมกลัวจัดก็เลยรีวิ่งไปที่ประตูเพื่อที่จะหนีแล้วผมก็ชนเข้ากับเงาสีดำนั่นไม้นายโอเคนะเออฮะไม้เหรอพวกเราสามคนนั่งตัวเกรงอยู่ที่ข้างถนนอนอกโรงเรียนเอยแต่ใจของผมสิมันหนาวเนี่ไปหมดเลยเพราะว่าสเตซี่เธอมีแฟนอยู่แล้วและแฟนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครแต่เป็นไม้เพื่อนสนิทของผมเองเฮ้ยเสียเวลาเล่นบทฮีโร่จริงๆเลยเราเอ๋อแล้วถ้าคุณสงสัยว่าทําไมไม้ถึงมาอยู่ตรงนี้ ก็คือเขามาช่วยสเตซี่เล่นหลอกผีใช่ทั้งเสียงลัน่นเสียงฝีเท้าก็เป็นฝีมือเขาเดี๋ยวนะแล้วทำไมเธอต้องแต่งเรื่องผีมาหลอกด้วยละ่ะแถมยังเตรียมละครบทใหญ่มาให้ผมแล้วก็ให้คนอื่นรับรู้ด้วยเนี่ยสเตซี่ <St acey S 1> บอกว่านั่นเป็นเพราะครูใหญ่คนใหม่เธอดุมากเกินไปแล้วก็ตั้งกฎที่เข้มงวดมากๆทำให้พวกนักเรียนลำบากกันฮะผมว่ากฎพวกนี้ไม่น่าจะกระทบเธอเลยนะคือว่าเออสเตซี่เธอเป็นนักเรียนตัวอย่างมาตลอด แล้วทำไมเธอต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยล่ะแต่สเตซี่เธอก็ไม่ยอมตอบคำถามผมแล้วก็ขอให้ผมเก็บเป็นความลับวันต่อมาทุกคนเอาแต่ถามผมเรื่องที่ผมสำรวจโรงเรียนตอนกลางดึกตอนแรกผมเอาแต่งเงียบแล้วก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องซุบซิบน่ารำคาญแล้วก็ไม่อยากโดนย้ำเตือนว่าเพื่อนสนิทเป็นศัตรูหัวใจด้วยแต่ว่าข่าวลือเรื่องโรงเรียนมีผีสีงก็แพร่ไปไวมากแล้วก็ถึงหูนักข่าวความกลัวครอบงำโรงเรียน นักเรียนสองสามคนถึงกับต้องย้ายไปที่อื่นเพราะว่ากลัวมากๆแม้ว่าผมจะไม่ชอบกฎอันเข้มงวดของครูใหญ่คนใหม่แต่สเตซี่ถธอก็ทำเกินไปวันหนึ่งผมกำลังไปหาเธอแล้วก็คิดจะแก้ไขเรื่องนี้ผมเห็นสเตซี่เดินลงบัได้หนีไฟคนเดียวสเตซี่ครูรู้ว่าเธอเป็นลูกสาวครูใหญ่แล้วก็เป็นแอดมินกลุ่มคนหัวลุกที่กำลังพูดถึงตอนนี้ด้วยอ๋อสเตซี่เป็นลูกสาวครูใหญ่เหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเอเอ,เอแล้วคนนั้นมันครูสมิธ รองครูใหญ่นี่บางทีเราอาจจะมีเป้าหมายเดียวกันก็ได้นะเธออยากให้แม่เธอทำงานที่อื่นใช่ไหมแต่ว่าวิธีการของเธอเหมือนจะไม่ได้ผลสินะแล้วจะให้ทำยังไงคะมีวิธีง่ายกว่านั้นคือเอาตาประทับของแม่เธอมาให้ฉันและฉันจะจัดการเองมันอันตรายเกินไปแลนดูจะเชื่อครูได้ยังไงตอนนี้พวกเราลงเรือลาเดียวกันเธอคงไม่อยากให้แม่รู้ว่าทำอะไรลับหลังท่านใช่ไหมทันทีที่ครูสมิธเดินไป ผมก็รีบวิ่งไปหาสเตซี่ไม่ทำงั้นไม่ได้นะเธอไม่รู้จักหมอนั่นจริงๆด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าสเตซี่เธอก็ยืนกรานว่าเธอจะจัดก,การเรื่องนี้เองเธอบอกว่าตั้แต่ที่พ่อเธอเสียไปเธอก็เหนื่อยกับกฎของแม่มาโดยตลอดโรงเรียนเป็นที่เดียวที่จะทําให้เธอมีอิสระแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วฉันอยู่ใต้การควบคุมของแม่ตลอดเวลาไม่ได้อีกแล้วนายเข้าใจใช่ไหมก็จริงของเธอการเป็นลูกของครูก็ทําให้เครียดพออยู่แล้ว แถมยังเป็นครูใหญ่สุดเข้มงวดอีกนั่นคงทำให้รู้สึกเหนื่อยไม่น้อยเลยแต่ก็ไปร่วมมือกับครูสมิธเหรอแบบนั้นมั็นจะเกินไปหน่อยนะและหลังจากนั้นสองสามวันก็มีข้อความพูดถึงเรื่องคะแนนสอบปลอมจากครูใหญ่เพื่อปรับอันดับโรงเรียนให้สูงขึ้นหลุดออกมาและแน่นอนว่าเธอต้องโดนสอบสวนทางวินัยและอาจจะต้องออกจากงานตลอดชีวิตเพราะว่าละเมิดจรรยาบรรณของอาชีพผมมองไปที่สเตซี่หน้าเธอดูมัวหมองแล้วจากนั้นเธอก็วิ่งออกไปจากห้องเรียน ผมไล่ตามเธอไปหาดูทุกที่แต่ก็ไม่เจอเลยจนผมได้ยินเสียงสะ,สะอื้นมาจากโรงอาหารที่ไร้ผู้คนเอยคุณพราสช่วยเธออยู่นี่เองพอเธอเห็นผมสเตซี่ <Stacy, S 2> เธอก็ร้องไห้แล้วก็พูดสิ่งที่คิดออกมาเธอไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาในสิ่งที่เธอทําและเธอปล่อยให้ครูสมิธเอาเปรียบเธอแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาสเตซี่ <Stacy, S 2> ฉันว่าเธอไปบอกความจริงดีกว่านะยังพอแก้ไขอะไรได้มันยังไม่สายเกินไปเธอเช็ดน้ําตาและกอดผมเอาไว้จากนั้นเธอก็ยอมไปพบแม่ แม่ขาคือหนูหนูขอโทษหนูเป็นคนปล่อยข่าวลือเองแล้วก็ร่วมมือกับครูสมิธเพื่อทำลายอาชีพแม่นะผมนึกว่าครูใหญ่จะอลาวาดแต่แล้วผมก็ต้องแปลกใจที่เธอลูกออกมาแล้วก็ดึงตัวสเตซี่เข้าไปกอดแม่รู้ว่าหลายๆอย่างมันลำบากมากตนะั้งแต่พ่อไม่ได้อยู่กับเราคือแม่กลัวลูกจะตัดสินใจพลาดก็เลยเผยเข้มงวดกับลูกมากจนเกินไปแม่รักลูกนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะทำให้ลูกกดดันขนาดนี้แม่ขอโทษนะลูก ยดโทษให้สเตซี่เถอครับครูเธอไม่ได้ตั้งใจแล้วเธอก็รู้สึกผิดมากๆเลยล่ะครับไม่เป็นไรจ้ะขอบใจมากนะจอร์จที่มาบอกครูนะเอ๊ะนี่แม่รู้ทุกอย่างอยู่แล้วหรอคะอ๋อใช่ฉันกลัวว่าเธอจะโดนเอาเปรียบฉันก็เลยบอกครูเรื่องที่เธอคุยกับรองครูใหญ่มานะ่ะส่วนเรื่องข่าวลือที่ว่าครูใหญ่จะโดนไล่ออกคนปล่อยข่าวก็คือผมนี่แหละ แบบว่าสเตซี่เธอจะได้รู้ว่าสิ่งที่เธอทํานั้นมันร้ายแรงแล้วก็มีผลที่จะตามมาด้วยใช่ไหมล่ะแม่ยกโทษให้กับเธอแต่สเตซี่ก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าเธอเอาตาประทับของแม่ให้ครูสมิธไปแล้วไม่เป็นไรลูกสิ่งที่ลูกทําให้แม่แม่ได้หลักฐานในการช่อชนของเขาโดยสวมรอยเป็นแม่มาโดยบังเอิญเขาไม่รอดหรอกลูกอ่าโอเคผมแก้ไขเรื่องราวระหว่างสเตซี่กับคุณแม่ได้สําเร็จและที่สําคัญคือผมพิสูจน์แล้วว่าโรงเรียนของเราไม่มีผีก็ แล้วไงต่อล่ะเ t ตซี่เธอซึ้งใจในการกระทําเป็นฮีโร่ของผมแล้วก็เริ่มีใจให้กับผมเพราะเธอได้เลิกกับไม้มาไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ขอผมเป็นแฟนแต่เขาก็เป็นเพื่อนสนิทของผมผมทําให้เขาเศร้าเรื่องผู้หญิงไม่ได้ก็เลยปฏิเสธเธอไปอีกอย่างนะด้านร้ายๆของเธอน่ะน่ากลัวใช้ได้เลยพวกสาวๆเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยเนอะ <laughs>